بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็วันนี้วันศุกร์วันศุกร์นี่เป็นวันนบีบอกว่าเป็นวันนายของสัปดาห์นะฮะนายของสัปดาห์ก็คือไซยิดุลอัยยามอีกฮะดีษหนึ่งนบีบอกว่าวันศุกร์เนี่ยเป็นวันอีดของสัปดาห์วันอีดก็คือวันรื่นเริงของคริสเตียนเขาวันรื่นเริงเขาคือวันอาทิตย์ของยิววันเสาร์ของมุสลิมวันศุกร์ของไทยน่าจะอะไรทุกวันพระใช่ไหมแล้ววันนี้วันพระนะเวลาสี่แยกเขาจะขายพวงมาลัยเขาก็จะบอกแต่ของเราเนี่ยในสัปดาห์เรามาก่อนเพื่อนคือวันศุกร์ฉะนั้นในอาหรับในอินเดียเนี่ยเขาจะหยุดมุสลิมนะเขาจะหยุดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่เขาไม่ได้สนใจเลยนะหรือที่ผมไปเรียนที่อินเดียหยุดวันศุกร์วันเดียวก็ถือว่าวันศุกร์นี่คือวันอีดของสัปดาห์ที่เหลือเรียนหมดเลยเขาไม่ได้สนใจว่าเป็นของใครอย่างไรเชิญครับบังนั่งฉะนั้นวันศุกร์เนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างมากๆใครก็ตามที่เสียชีวิตในวันศุกร์กลางวันหรือกลางคืนของวันศุกร์อัลลอฮ์จะปกป้องฟิตนะห์การลงโทษต่างๆในกุโบสถ์ให้แก่เขางงไหมงงสมมติว่าวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมแล้วผมเนี่ยเสียชีวิตเนื่องจากว่าเสียชีวิตในวันศุกร์เนี่ยอัลลอฮ์จะป้องกันไม่ให้เราถูกลงโทษในกุโบสถ์ใช่ไม่สมมุติว่าในวันอาคิเราะห์เนี่ยก็ต้องชั่งบุญชั่งบาปสิแต่ถ้าหากว่าผมเนี่ยมีบาปเยอะแล้วผมตายวันศุกร์เฉพาะวันคนที่ตายวันศุกร์นะอัลลอฮ์จะปกป้องเราไม่ให้โดนอาซาบในกุโบสถ์อันนี้พิเศษเฉพาะคนตายวันศุกร์แม้ว่าเขาจะตายดีเป็นคนดีหรือไม่ดีก็ตามอัลลอฮ์ก็จะปกป้องเฉพาะคนที่ตายวันศุกร์อันนี้เขาเรียกว่าความประเสริฐของวันศุกร์แต่ว่าไม่ได้เจตนานะหมายพอให้เข้าห้อง ICU พอถึงวันศุกร์เสร็จอ้าวดึงเลยดึงออกซิเจนออกตั้งใจอันนี้เขาเรียกตั้งใจตายนะเขาเรียกฆ่าตัวตายนะฮะตั้งใจตายเนี่ยเขาเรียกฆ่าตัวตายแต่ว่าด้วยกับตักเดตอัลลอฮ์กำหนดอันนี้ไม่เป็นไรนะอันนี้ไม่เป็นไรนะอินชาอัลลอฮ์ทำวิละขอดุอาได้อย่าอัลลอฮ์ถ้าหากว่าจะให้ฉันเสียชีวิตจะเอาชีวิตของฉันไปก็ขอให้เอาชีวิตฉันไปในวันศุกร์อันนี้เราขอดุอาได้นะครับแล้ววันศุกร์วันนี้เนี่ยแล้วเรามาเรียนเรื่องนมาดความบารักัตความจำเริญในวันศุกร์เนี่ยมันมีเยอะอยู่แล้วเห็นไหมเวลาเราทำบุญมักจะทำบุญวันศุกร์ใช่ไหมดูอาที่มุสตะยาบก็ขอในช่วงวันศุกร์ตอนช่วงท้ายของวันศุกร์เนี้ยหลังอาซัตก่อนจะมักริบประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยขอดูอาตอนนั้นนะอัลลอฮ์รับดูอาได้ครับได้ครับวิธีดูอาทั่วไปการยกมือเนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขการขอดุอาไม่ใช่เงื่อนไขคำว่าเงื่อนไขนี่คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นเราจะละหมาดวาญิบต้องมีน้ำละหมาดถ้าไม่มีน้ำละหมาดละหมาดไม่ซออันนี้เขาเรียกการอาบน้ำละหมาดจึงเป็นเงื่อนไขของการละหมาดการขอดุอาการยกมือไม่ใช่เงื่อนไขของการขอดุอาการมีน้ำละหมาดไม่ใช่เงื่อนไขการขอดุอาฉะนั้นการขอดุอาก็คือขอดุอาต่ออัลเลาะห์โดยจิตใจที่มุ่งมั่นอยากจะได้สิ่งนั้นอย่างแน่วแน่นี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดถูกต้องในขอในใจก็ได้สมมติว่าเรานั่งรถขับไปสามีขับภรรยาขออย่าอัลเลาะห์ขอไปว่าขออัลเลาะห์ให้ฉันไม่ปลอดภัยขอให้เพิ่มพูนริสกีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนเดินทางอัลลอฮ์รับดุอาขอซ้ำกันได้ไม่มีไหนที่จริงๆแล้วเนี่ยซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยเวลาขอเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย
ให้เราขอเนี่ย3ครั้งยาอัลเลาะห์ขอสวรรค์ฟิรดาวขอสวรรค์จากพระองค์ยาอัลเลาะห์ขอสวรรค์ฟิรดาวยาอัลเลาะห์ขอสวรรค์ฟิรดาวอย่างน้อย3ครั้งยาอัลเลาะห์ขอให้เพิ่มพูนริสกียาอัลเลาะห์ขอให้ฉันได้เพิ่มพูนได้รับริสกีจากอัลเลาะห์ด้วยเถิดขออัลเลาะห์ได้เพิ่มพูนริสกีด้วยเถิดอย่างน้อยนะ3ครั้งนี่ซุนนะห์นบีงั้นเวลาขออะไรก็ตามเนี่ยนบีมักจะขอย้ํา3ครั้งเนี่ยไม่เกี่ยวตอนไหนก็ได้ถูกต้องแต่มันมีช่วงว่าตอนไหนดีที่สุดประเสริฐที่สุดนั่นอีกเรื่องนึงแต่การขอดุอาด้วยความเคารพเลยนะไม่มีดุอาไม่มีการห้ามขอดุอาไม่มีเราขอดุอาได้ทั้งหมดขอแม้กระทั่งมุสลิมมีรอบเดือนยังให้ขอดุอายังขอดุอาได้ไม่มีข้อห้ามเห็นยังว่าการขอดุอาเนี่ยซึ่งนบีบอกว่าลายารุดุดกอดออาอิลลัดดูอาอูกฎกำหนดสภาวะที่จะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตเนี่ยจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงนะครับอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วแต่จะเปลี่ยนแปลงได้อิลลัดดูอาเว้นแต่ดูอาของเราสมมุติว่าเราเพิ่งมาเป็นมาอาเกนบาเล็กตอนอายุ50มึงมาถึงยังเนี่ยเกือบๆแต่หน้าไปแล้วนะฮะหน้าไป60แล้วนะ สมมติละ50มาเพิ่งละหมาดครบเวลาครบแล้วบอกยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ถ้ากำหนดอายันของฉันเนี่ยอายุ65ขออัลลอฮ์ทรงกำหนดสมมตินะอันนี้ผมสมมตินะขออัลลอฮ์ทรงให้ฉันอายุ70 80เพื่อที่ฉันจะได้ทำอิบาดะห์ได้เยอะทั้งที่อายันสมมติว่าอายันเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดเรา65แต่พอเราขอดูอาอัลลอฮ์ก็จะยื่นให้เพราะนบีบอกว่ากฎกำหนดสภาวะของเราจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงเว้นแต่ดูอาฉะนั้นดูอาจึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากในชีวิตของมุมินนบีบอกว่าอัดดูอาอุศิลาหุนมุมินดูอาเนี่ยคืออาวุธของมุมินฉะนั้นเมื่อดูอาเป็นอาวุธของมุมินเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือดูอาและดูอาแม้กระทั่งเชือกผูกรองเท้าหายยังให้ขอดุอานบีบอกฉะนั้นพี่น้องมีอะไรพี่น้องคุยกับอัลลอฮ์สิบ่นกับอัลลอฮ์ร้องไห้กับอัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ช่วงนี้ไม่ดีเอาเลยไม่ดีจริงๆแล้วก็ขอไปบ่นกับอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ทรงประทานริสกีให้ฉันด้วยเถิดหรือไม่ก็ให้ฉันสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อให้ได้ยืดเวลาในการทำงานมากยิ่งขึ้นขอนี่คือสิ่งที่นบีสั่งไว้และเฉพาะอย่างยิ่งขอในวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยมันทั้งวันเลยวันศุกร์เนี่ยเริ่มจากไหนเริ่มจากมักริบของเมื่อวานพอมักริบวันพฤหัสเมื่อวานนะมักริบปุ๊บนั่นคือคืนวันศุกร์ใครตายเมื่อคืนนะก็เนี่ยแหละอัลเลาะห์ปกป้องจากการลงโทษในอาซาบเนี่ยใช่แต่มันเป็นกลางคืนพอซุบฮ์ปุ๊บมันเป็นกลางวันจนกระทั่งถึงมักริบของวันนี้หมดเขตวันศุกร์ใช่เพราะอิสลามนับเป็นคืนวันเสาร์งั้นใครคลอดลูกวันนี้นับนะศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสทำอากีกอวันพฤหัสแต่พอมักริบของวันนี้เกิดคลอดลูกเป็นวันอะไรครับเป็นวันเสาร์คืนวันเสาร์วันนี้วันศุกร์นะพอมักริบของวันนี้เพราะมักริบปุ๊บเป็นเลื่อนวันใหม่ฉะนั้นลูกของเราต้องทำอากีกอวันไหนเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ทำอากีกอวันเสาร์เข้าใจยังนะเสาร์ต้องนับวันคลอดนะเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ทำอากีกอวันศุกร์อ๋ออ๋ออากีกอเนี่ยก็คือตอนที่เราได้คลอดลูกมาใช่ป่ะครบ7วันให้โกนศีรษะเด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยอยู่ในท้องเนี่ยมันไปเจอน้ำค่ำอะไรเยอะแยะหมดสกปรก
ไอ้ที่ออกมาเนี่ยหมอเขาเช็ดหรอกที่จริงแล้วความสกปรกมันก็ยังอยู่ที่ศีรษะอยู่แล้วเด็กเนี่ยแปลกทำไมใส่ถุงมือเขานะปาบนี่ใช่ปะจะจับศีรษะพอจับศีรษะปาบนี่เข้าปากเด็กก็จะเอามือเข้าปากอีกเดียวละฉะนั้นนบีจึงสั่งให้โกนศีรษะทั้งศีรษะสองให้เชือดสัตว์เชือดแพะอายุ1ปีขึ้นไปถ้าแกะ6เดือนขึ้นไปโดยถ้าผู้หญิง2ตัวผู้ชายเนี่ย2ตัวผู้หญิง1ตัวนะเนี่ยเขาเรียกอากิโกะแล้วก็ตั้งชื่อทีนี้ถ้าใครยังไม่ทำก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นสุนนะห์มุอักกะดะห์คนต่อไปค่อยทำก็ได้หรือถ้าไม่มีสตังก็ไม่ต้องทำแต่สิ่งที่ต้องทำก็คืออะไรครับโกนศีรษะนี่ให้โกนตั้งชื่อส่วนการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเนี่ยไม่ต้องทำเพราะเราไม่มีสตังค์แต่ถ้ามีก็ให้ทำเข้าใจใช่ไหมฮะอันนี้ก็เรียกอากิโกะเราจะเชือดเองหรือให้บังแก๊สเชือดได้หมดเดี๋ยวนี้ยิ่งง่ายเลยครับก็สั่งร้านหรือว่าสั่งคอกแพะให้เชือดให้หน่อยปรุงให้ด้วยเป็นหม้อมาเลยคิดตังค์เท่าไหร่ว่าไปแบบนั้นก็ได้ไม่จำเป็นที่เราต้องเชือดนะครับแค่นั้นเองส่วนการโกนศีรษะลูกของเราจะตัวเราหรือคนอื่นไม่ว่ากันผมที่เส้นผมของทารกไปชั่งน้ำหนักเนี่ยอันนี้เป็นสุนนะห์นบีไปชั่งน้ำหนักร้านทองเนี่ยแล้วเอาผมไปนะผมแบบแห้งเนี่ยนะขยุมนึงอ่ะไม่รู้อ่ะเอาไปให้ร้านทองเขาชั่งร้านทองเขาจะตีมาเป็นจำนวนกรัมเส้นผมเนี่ยมันหนักกี่กรัมแล้วให้ร้านทองช่วยตีราคาว่าที่หนักกี่กรัมเนี่ยมันเท่ากับกี่บาทที่เป็นเงินธนบัตรก็ประมาณเด็กบางคนเยอะหน่อยก็ประมาณ1,000นะที่พี่น้องเคยเล่าให้ฟังถ้าเด็กผมน้อยเนี่ยก็ประมาณ800บาทพอตีมาเป็นราคาเสร็จแล้วก็เอาเงินเนี่ย800บาทหรือ 1,000 บาทหรือเท่าไหร่ก็ตามไปให้กับคนยากจนขัดสนแสดงว่าทำบุญให้ลูกนั่นแหละอันนี้เขาเรียกว่าสุนนะห์อีกสุนนะห์หนึ่งเอาไปทั้งหมดสิที่โกนโกนแล้วก็ใส่ในถาดในพานอะไรไว้พอถึงเวลาเราจะต้องไปที่ร้านทองใช่ไหมแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ไปให้ร้านทองช่างใช่ครับราคาทองบางฮะดีษเนี่ยบอกว่าเทียบราคาเงินทีนี้ราคาเงินหรือราคาทองเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าพ่อของเด็กเนี่ยมีสตังค์มากสตังค์น้อยเช่นเราพอมีสตังค์หน่อยแล้วก็เทียบราคาทองคําไปเลยจะได้ทําสตะกอ ง่ายๆเลยมันก็พันกว่าบาทมากสุดนะที่ผมเห็นน้อยสุดที่พี่น้องเล่าให้ฟังก็ประมาณ800บาทไม่ใช่การช่างเนี่ยมันต้องใช้ที่ช่างของร้านทองเราไม่มีเพราะเราไม่ได้มีอาชีพขายทองถูกปะงั้นเราต้องไปอาศัยที่ร้านทองไอ้ช่างเนี่ยมันไม่ใช่เอาช่างตามกิโลนะเพราะช่างตามกิโลมันวัดไม่ได้อ๋ออย่างงั้นได้ถ้าอย่างงั้นได้อ๋อถ้าอย่างงั้นได้แล้วก็ตีเป็นจำนวนกรัมแล้วมันจะรู้กรัมเนี่ยแล้วก็ไอ้อย่างเนี้ยกรัมเนี่ยที่เราตีอยู่เนี่ยมันเท่ากับกรัมของของร้านทองป่ะเหมือนกันนะอย่างนั้นได้อย่างนั้นเอาเลยไม่ต้องไปร้านทองอันนี้ผมไม่ทราบว่ามีแบบนี้ไงไม่ทราบว่ามีแบบนี้เนาะอ่ะเข้าใจนะอันนี้เกินแล้วก็เกินอ่ะก็เรามาเรียนละหมาดกันต่อจากของเมื่อวานแล้วก็เดี๋ยวจนกระทั่ง อะไรนะเราใกล้เวลาละหมาดวันศุกร์แล้วก็จะเลิกเสร็จแล้วพอกินข้าวเสร็จสับเรียบร้อยเราจะปฏิบัติเราจะปฏิบัติกันละแล้วก็ยืนละหมาดกัน
กี่คนก็มายืนละหมาดแล้วผมก็จะบอกว่าเออท่าทางแบบนี้มันได้หรือไม่ได้เออเราจะได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราไงนะนี่เรื่องดีๆมากๆนะครับอ่ะต้องบอกพี่น้องที่ชมเราอยู่เนี่ยที่ชมเราอยู่เมื่อวานนี้ใครไม่ได้ดูก็ไปรีรันหารีไปรีรันของผมนี่แหละครับไปดูแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะคุยต่อว่าเรื่องการละหมาดที่นบีละหมาดเนี่ยแล้วเราจะต้องปฏิบัติตามเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเมื่อวานนี้เราอยู่ในรากาศที่2นั่งแต่ชาวุฒอัตตะฮิยาอ่านเรียบร้อยอันนี้เราต้องไปอ่านนะครับเพราะว่าอาศัยช่วงแรกยังอ่านไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ก็ต้องท่องจนกระทั่งเราอ่านได้พอเราอ่านได้วรรคนึงเราก็ไปใช้ในละหมาดวรรคนึงอันนี้หมายถึงว่าคนที่เริ่มท่องเริ่มละหมาดหรือที่เป็นมุอัลลัฟได้2วรรคก็ไปอ่านในละหมาด2วรรคได้3วรรคได้หมดนะอินชาอัลเลาะห์นะพอขึ้นมาในรากาตอะดูนาข้อที่25นะครับมันแก้เลขหน้าเราไม่มีนะเอาเลขนี้แล้วกันอ่า25พอขึ้นมาในรากาตที่3เนี่ยให้ยืนตรงแล้วเรามากอดอกถูกไหมแล้วก็เรายกมือไว้ยกมือไหมครับเดี๋ยวผมเขียนไว้ป่ะเนี่ยรากาตที่3 26ในรากาตที่3นี้ให้ยืนตรงดูข้างบนก่อนจากนั้นให้ลุกขึ้นยืนในละหมาดในรากาตที่3นะแล้วก็ข้อ25รากาตที่3นี้อ่านนั้นเพิ่มหน่อยเดี๋ยวผมเพิ่มในนี้ที่ต้องเพิ่มเพราะว่าผมต้องทำหนังสือไงไอ้ตรงนี้มันจะตกไปจากนั้นให้ลุกขึ้นในรากาตที่3นะรากาตที่3นะโดยยกมือพร้อมกล่าวตักบีรใช่นะครับโดยยกมือพร้อมกล่าวตักบีรทำดีเลยล่ะนะครับนึกภาพออกนะเดี๋ยวตอนบ่ายเวลาทำเนี่ยจะได้ให้เห็นอัลลอฮุอักบัรยืนขึ้นปั๊บก็ยกมือยกมือพร้อมกับมากอดอกจากนั้นให้อ่านอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนนิรญีมอ่านบิสมิลลาห์อัลฮัมซุรฟาติฮะจนกระทั่งจบนะครับพออ่านฟาติฮะจบวะลัดดอลีนไม่ต้องอ่านสูเราะห์อะไรทั้งสิ้นเพราะเนื่องจากว่าอยู่ในรากาตที่3จากนั้นให้เราลุกัวอัลลอฮุอักบัรลุกัวไปซุบฮานะร็อบบิยันอะซีมซุบฮานะร็อบบิยันอะซีมซุบฮานะร็อบบิยันอะซีมพอกล่าวเสร็จแล้วปั๊บให้ยืนเงยขึ้นมาจากลุกัวซะมีอัลลอฮุลิมันฮะมิดะร็อบบานาวะละกัลฮัมจากนั้นยังไงครับลงไปสุญูดอัลลอฮุอักบัรลงไปสุญูดในขณะที่อยู่ในขณะที่สุญูดกล่าวอะไรครับซุบฮานะร็อบบิยันอะลาซุบฮานะร็อบบิยันอะลาซุบฮานะร็อบบิยันอะลากล่าวกี่ครั้ง3ครั้งคืออย่างน้อยนะกล่าว3ครั้งนะครับจากนั้นก็ให้นั่งระหว่าง2สุญูดร็อบบิกฟิดลีร็อบบิกฟิดลี2ครั้งอัลลอฮุอักบัรลงไปสุญูดต่อกล่าวอะไรครับซุบฮานะร็อบบิยันอะลาซุบฮานะร็อบบิยันอะลาซุบฮานะร็อบบิยันอะลาหลังจากนั้นก็เงยขึ้นไปในรากาตที่4อัลลอฮุอักบัรเอามือมากอดอกโดยไม่ต้องยกมือใช่ฉะนั้นสรุปง่ายๆรากาตที่2ไปรากาตที่3เนี่ยให้ยกมือถูกไหมส่วน1ไป2 3ไป4ไม่ต้องยกมือTikTok ต่อนะ
พอยืนขึ้นในรากาศที่4ดูข้อที่26จากนั้นให้ยืนขึ้นตรงในรากาศที่4อ่านอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนจนกระทั่งจบวะลัดดอลลีนอามีนทำไงครับรากาศที่4ไม่ต้องอ่านซูเราะห์ใดๆแล้วหลังจากนั้นให้เราอัลลอฮุอักบัรลงมารุกัวซุบฮานะร็อบบิยันอะซีมซุบฮานะร็อบบิยันอะซีมซุบฮานะร็อบบิยันอะซีมพอรุกัวเสร็จเรียบร้อยเสร็จซะมีอัลลอฮุลิมัลฮามิดะยืนตรงร็อบบานาวะละกัลฮัมดุอัลลอฮุอักบัรลงไปในรากาตที่4ลงไปสุญูดของรากาตที่4รากาตที่4ของละหมาดซูฮรี่คือรากาตสุดท้ายเพราะการละหมาดฟัรดูมีมากสุดคือ4รากาตเสร็จแล้วลงไปสุญูดซุบฮานะร็อบบิยัลอาลา3ครั้งเงยขึ้นอัลลอฮุอักบัรนั่งตะชาวุดเราขอโทษนั่งระหว่าง2สุญูดร็อบบิฟิตลีร็อบบิฟิตลีอัลลอฮุอักบัรลงไปสุญูดนะลงไปสุญูดพอไปสุญูดเสร็จแล้วเนี่ยซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาเสร็จแล้วนะลุกขึ้นมานั่งอัลลอฮุอักบัรเขาเรียกว่านั่งอะไรครับนั่งตะชาวุดครั้งสุดท้ายวิธีการนั่งเอาเท้าซ้ายแย่ไปที่หน้าแข้งขวา แล้วเท้าขวาชันขึ้นก้นแนบพื้นอันเนี้ยไม่ได้ก็เอานั่งเหมือนนั่งตะชาวุดครั้งแรกเพราะจะถามอยู่ว่าถ้าอ้วนไม่ได้พอบางคนเนี่ยพอนั่งแบบนั้นมันจะล้มไปเลยได้ไม่อันนี้เนี่ยหมายถึงว่าถ้าเขาไม่มีความสามารถนั่งแต่ชาวุฒเหมือนเมื่อวานที่นั่งนะก็ให้นั่งแบบนั้นได้นะอัลลอฮ์บอกว่าฟัตตะกุลลอฮ์มัสตะตอตุมนะเนี่ยบอกไปเอาขนมปังน้ำส้มกินได้นะตัวเล็กเนี่ยไม่เอาอ่ะนั่งตะชาวุธทำไงมือซ้ายวางไว้ตรงที่หัวเข่าหรือขาอ่อนก็ได้มือขวากำแล้วก็นิ้วก้อยกับนิ้วนางกำนิ้วกลางกับนิ้วโป้งทำเป็นวงกลมและชี้ด้วยนิ้วชี้นะครับหรือจะกำทั้งหมดเลยแล้วก็ชี้ด้วยนิ้วชี้ได้เอาไม่ชี้ตรงๆครับตรงๆอันเนี้ยชี้อาชารออันนบีบอกว่าให้ชี้ด้วยกับนิ้วชี้ครับแล้วเสร็จแล้วชี้ปุ๊บอ่านอะไรเอาอ่านอัตตะฮียะเรามาดูกันสอนนะฮะเรียกว่าสอนละหมาดแบบง่ายมากให้พี่น้องได้เกิดความเข้าใจนะครับแล้วก็พี่น้องทางบ้านที่ฟังอยู่นะฮะก็หาชี้นะครับหรือว่าเข้าไปใน Google นะครับไปโหลดมาได้หมดนะครับเพราะว่าเรื่องของการละหมาดเนี่ยดุอาในละหมาดเนี่ยมีเยอะมากนะครับมีเยอะมากดูนะพอนั่งตะชาวุธครั้งสุดท้ายสิ่งแรกที่ต้องอ่านคืออะไรครับดุอาตะชาวุธมีคำอ่านภาษาไทยเทียบภาษาอาหรับให้นะส่วนคำแปลนี่ผมแปลไว้ก่อนหน้านี้ละอัตตะฮิยาตุลิลลาฮิวัสศอลาวาตุวัตตอยยิบาตอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียุวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุอัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิสศอลิฮีนอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะเราะซูลูพออ่านตะชาวุธเสร็จแล้วต้องอ่านอะไรครับ
ศอลาวาตนบีอันนี้เป็นวาญิบในละหมาดคือถ้าไม่อ่านนี่ต้องสุญูดซาวีนะนี่ต้องอ่านนะครับอ่ะดูนะอ่านตามผมก่อนนะนะอัลลอฮุมมะศ็อลลีเอาใหม่นะอัลลอฮุมมะศ็อลลีอาลามุฮัมมัดวะอาลาอาลีมุฮัมมัดกามาศ็อลลัยตะอาลาอาลีอิบรอฮีมอินนากะฮามีดุมมายีดอัลลอฮุมมะบาลิกอาลามุฮัมมัดวาลาอาลีมุฮัมมัดกามาบารอกตาอาลาอาลีอิบรอฮีมอินนากะฮามีดุมมายีดบอกก่อนว่าการศอลาวาตนบีในละหมาดมี 6-7 สำนวนแต่ผมเลือกสำนวนนี้มาสำนวนเดียวเพราะเป็นสิ่งที่เราน่าจะเคยท่องจำมาและที่สำคัญก็คือมันง่ายนะครับมีบางสำนวนที่ยากกว่านี้นะแต่เนี่ยจะง่ายแล้วก็ติดหูมากกว่าที่สำคัญเป็นสุนัขนบีที่อ่านนะครับอาจจะเราอ่านพร้อมๆกันนะเราจะได้เคยชินนะครับอัลลอฮุมมะศ็อลลีเอาใหม่นะอัลลอฮุมเราอ่านพร้อมกันใช่ป่ะลืมไปพร้อมกันนะอัลลอฮุมมะศ็อลลีอาลามุฮัมมัดวะอาลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอาลาอาลีอิบรอฮีมอินนะกะฮามีดุมมะญีดอัลลอฮุมมะบาริกอาลามุฮัมมัดวะอาลาอาลีมุฮัมมัดกะมาบารอกตะอาลาอาลีอิบรอฮีมอินนะกะฮามีดุมมะญีดประมาณนี้นะครับอันนี้ต้องท่องอัตตะฮียะกับศอลาวาตนบีนี่ไม่อ่านนี่นะครับในละหมาดเนี่ยถ้าไม่อ่านนี่เราถึงท่านต้องสุญูดซาวีเลยทีเดียวเชียวอ่ะเสร็จแล้วอ่านอัตตะฮียะศอลาวาตนบีดูอาก่อนให้สลามนี่เป็นสุนนะเป็นสุนนะในละหมาดไม่อ่านเนี่ยไม่ผิดอะไรแต่อ่านดีกว่าได้ผลบุญที่ตามนบีซัลลูกะมารออัยตุมูนีอุซัลลีให้ละหมาดเสมือนเห็นชั้นละหมาดนะผมเอาดูอาก่อนให้สลามที่สั้นและใจความผมว่าหมดละจักรวาลนี้ขอดูอาบทเนี้ยหมดละนะดูนะเห็นไหมฮะดูอามีเห็นไหมครับไม่ได้เขียนหน้าไว้นะถัดอีกหน้าหนึ่งสลาวาตนะครับคำแปลข้อที่27นะครับข้อที่27ก่อนข้อ28ช่วงหลังนี้ผมแม่นนะฮะถัดจาก28เนี่ยจะเป็น29แม่นนะไม่ธรรมดานะฮะ27อันนี้หมดดูหมดแล้วนะอ่านตามผมก่อนนะอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลูกัลยันนะเอาใหม่นะอันนี้เราต้องอ่านต่อนะอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลูกัลยันนะวะอูซุบิกะมินันนารแล้วดูสิความหมายหมดจักรวาลไหมแท้จริงอัลลอฮุมมะอินนีโออัลลอฮ์แท้จริงอัสอาลุกันยันนะฉันขอสวรรค์จากพระองค์วะอูซุบิกะมินันนารและฉันขอความคุ้มครอง
จากพระองค์ให้พ้นจากไฟนรกไม่หมดโลกให้รู้ไปหมดแล้วเพราะเราขอเข้าสวรรค์นี่จบหรือยังสิ่งเดียวพอเราเข้าสวรรค์ก็ไม่ได้ลงนรกนี่คือสิ่งที่เราขอนี่เป็นดุอาก่อนให้สลามที่นบีอ่านในละหมาดก่อนให้สลามเอาใหม่นะพร้อมๆกันนะอัลลอฮุมมะอินนีไม่ต้องอ่านตามอ่านพร้อมกันอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลูกันยันนะวาอูซูบิกะมินันนารแค่นี้เองมินันนารขอให้พ้นจากไฟนรกด้วยเถิดยาอัลลอฮ์ขอสวรรค์แล้วก็อย่าให้ถูกลงโทษในนรกนี่เป็นอะไรที่เบ็ดเสร็จเข้าใจนะฉะนั้นสรุปนั่งตะชาฮุดครั้งสุดท้ายอ่านอะไรอ่านอัตตะฮิยาดูอาตะชะฮุด2ศอลาวาตนบีสรรเสริญนบีศอลาวาตนี่แปลว่าสรรเสริญนบี3อ่านดูอาก่อนให้สลามเนี่ยดูอาบทนี้ซึ่งดูอาก่อนให้สลามเนี่ยนบีบอกว่าเป็นดูอามุสตะยาฟมุสตะยาฟแปลว่าดูอาที่ถูกตอบรับคือขอเนี่ยอัลเลาะห์รับงั้นคนที่ไม่ละหมาดถึงขาดทุนไงมีโอกาสขอสวรรค์จากอัลเลาะห์นะมีโอกาสไหมมีเมื่อวานนี้ผมเล่าในวงในวงกินข้าวเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานนี้บางฮาฟิซนี่บอกว่าอาจารย์นี่มาสอนถึงบ้านผมเลยนะที่โคราชถึงงั้นอาจารย์มาบ้านผมมาสอนผมนี่มดสักตัวจะไม่ให้กัดนะยุงกัดนะแต่ยุงกัดได้นะเสร็จแล้วมีพี่น้องจากสุราษฎร์บอกว่าไม่เป็นไรถ้าอาจารย์มาสุราษฎร์สิงโตนะสักตัวนึงผมก็จะไม่ให้กัดอาจารย์โอ้เกย์ทับกันเห็นนะฮะน่าเกย์ทับกันเห็นเลยทีเดียวเชียวครับเดี๋ยวก่อนนะมาใจเย็นนะเพราะว่ามันยังไม่ถึงเดี๋ยวถึงเรื่องของนี้จะเล่าให้ฟังเอาตรงนี้ก่อนไม่เป็นไรฮะนี่รู้ไหมผมก็ไปหนังสือมานะหนังสือนมาดเหมือนนบีผมเอามาประมาณสัก7หรือ8บทที่นบีอ่านหลังจากศอลาวาตนบีแล้วดูอาบทเนี่ยสั้นสุดง่ายสุดและใจความมหาศาลถูกป่ะมีนะอัลลอฮุมะอินนีอูซุบิกะมินอะซาบินกอบรีวะอูซุบิกะมินฟิตนะฟีมะซีฮิดดัจญาลฟิตนะตินมะซีฮิดดัจญาลมีหลังก่อนให้สลามแต่ผมเลือกดูอาบทนี้เพราะ1สั้นเหมาะสำหรับมุอัลลัฟเหมาะสำหรับคนที่ต้องการละหมาดใหม่ๆนะคนใหม่ๆรุ่นใหม่ที่สำคัญเนื้อหาใจความขอสวรรค์นี่จบหรือยังอ่ะคือถ้าขอสวรรค์ง่ายๆฟิตนะในยะฮันนัมใช่ไหมฟิตนะขณะที่ถูกสอบสวนหมดไหมหมดแล้วเพราะเราขอสวรรค์เราได้อยู่แล้วฉะนั้นเวลาเราได้ดูอาบทนี้เหมือนบางเพิ่งมาได้ดูอาบทนี้ปั๊บพอเราคินแล้วเนี่ยมันมีดูอาบทอื่นเขาเรียกดูอาก่อนให้สลามอีกหลายบทก็ไปท่องใหม่อ๋อมีครับอันนี้ยืนยันและหะดีษซอฮีฮ์ด้วยหะดีษซอฮีฮ์ด้วยอันนี้ไม่อ่านก็ได้ไงอ่านบทอื่นก็ได้ไงบทไหนที่เราท่องได้แล้วก็เอามาอ่านขอดีกว่าเราเอาละหมาดซ้อนนะไม่ขอสวรรค์นี่เดี๋ยวเราอยากมินนะเราชอบมินไงโอ้ยละหมาดครบทุกวัน5เวลาชัวร์ละไม่แน่เพราะนบีบอกเอาไว้อันเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนเรื่องที่ขอสวรรค์เนี่ยนบีบอกว่าอินนันอะมาละบินขวาตีมอามันการงานของพวกเราเนี่ยเขาดูตอนก่อนตายนะคือก่อนหน้านี้เราจะเลวอะไรขนาดไหนมาก็ตามสุดท้ายเรามากับเนื้อกับตัวต่ออัลลอฮ์ตาวบะตัวต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์รับจำได้ไหมเมื่อวานที่ผมบอกว่ายังไม่ถึงลูกกระเดื่องนี่รับหมดใช่
มีคลิปวิดีโอหนึ่งนะของอาหรับเขาไม่ได้บอกว่าประเทศไหนนะครับมัสยิดเนี่ยเขาจะมีกล้องวงจรปิดที่นี่ไม่มีใช่ไหมไม่มีนะของอาหรับเนี่ยเขามีนะที่หลายที่เขาก็มีแหละในบ้านเราอ่ะเสร็จมันมีคนเมาคนหนึ่งเข้ามาที่มัสยิดเข้ามาจะมาขอละหมาดคนที่นั่งอยู่ในมัสยิดเนี่ยโอ้แต่งตัวกูโก้เลยนะแต่งอย่างโต๊บอย่างรอเลยนะไปไล่คนเมาเนี่ยคนเมานี่เป็นมุสลิมก็ดูจากวิดีโอเนี่ยก็อาจจะแบบตึงๆมาอาจจะมากึบสองกึบมาแล้วแต่ก็มึนมาคนที่นั่งอยู่ในมัสยิดก็บอกไปไม่เอาอย่ามาเข้ามัสยิดอิหม่ามเขาเห็นเหตุการณ์อิหม่ามมัสยิดนี้ก็เดินออกมาแล้วก็ห้ามบอกว่าคุณจะไปไล่เขาทำไมคนจะมาละหมาดคุณได้สิคุณเก่งแล้วคุณอะไรแล้วแต่เขาอ่ะเขาอยากการเปลี่ยนแปลงอิหม่ามบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดูแลเองอ่ะพวกนั้นเขาก็ถอยเสร็จอย่างละหมาดไม่อ่านไปละหมาดคนเมานี้บอกว่าอิหม่ามผมอ่านนะละหมาดไม่เป็นไม่เป็นไรสอนให้ก็มีภาพอิหม่ามไปสอนอ่านนะละหมาดแกก็อ่านนะละหมาดเสร็จอิหม่ามก็บอกว่าไปอิหม่ามครับผมละหมาดไม่เป็นสมมุติว่าช่วงนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเขากี่โมงนะสมมติทิ้งต่างว่าเป็นช่วงละหมาดบ่ายแล้วกันอิหม่ามเนี่ยเขานำละหมาดไปแล้วทำไมผมถึงรู้อ่ะก็เนื่องจากว่าหนึ่งมีคนอยู่ในมัสยิดที่ว่าออกมาไล่คนเมาคนนี้แสดงว่าละหมาดไปแล้วประการต่อมาถ้าอิหม่ามยังไม่ละหมาดคนในมัสยิดยังไม่ละหมาดอิหม่ามจะนำละหมาดคนเมาคนนี้ได้ยังไงเพราะเนื่องจากว่าไปละหมาดก่อนเข้าเวลานี่ละหมาดไม่ได้ก็เลยผมก็เลยประมาณว่าเขาละหมาดไปแล้วสมมติต้องแต่ว่าเวลานี่ไม่แม่นงั้นเป็นละหมาดบ่ายเขาละหมาดไปแล้วอิหม่ามบอกว่าไปละหมาดไม่เป็นอิหม่ามบอกงั้นฉันนำละหมาดให้ตามฉันนะโหอิหม่ามสุดยอดเลยนะแล้วดูแกนะวิดีโอดูก็ดูกูโก้นะละหมาดปุ๊บในรอกาศแรกก็ตามยืนเหมือนเอียงๆนะอาจจะมึนๆมาละหมาดปั๊บนะลูกัวเงยจากลูกัวลงสยูดนั่งระวังสองสยูดลงไปสยูดเงยขึ้นมาในรอกาศที่สองเขาก็ตามแต่ตอนสยูดในรอกาศสุดท้ายเนี่ยชายคนเมาเนี่ยแกสยูดแล้วก็ไม่ขึ้นค้างก็น่าจะค้างเมาแหละอะไรอย่างนี้สุดท้ายปั๊บอิหม่ามก็ละหมาดก็รู้อยู่แล้วว่าเมามาไปแกก็ละหมาดจนกระทั่งให้สลามให้สลามแกก็มาสะกิดให้ตื่นน่ะชายคนนี้ก็ล้มอิหม่ามก็มาดูที่ลมหายใจปรากฏว่าเสียชีวิตถามว่าคนนี้อัลลอฮ์จะพอใจเขาไหมสุดยอดเลยคนที่กลับตัวนะแล้วก่อนวิญญาณเขาจะออกจากลูกกระเดื่องนะครับที่สำคัญจิตใจของเขาใครรู้บ้างจิตใจของเขาเนี่ยใครรู้บ้างพวกเรารู้ไหมตอนที่เราไปประท้วงยิวตอนนั้นนะสถานทูตอเมริกาก็ดีสถานทูตยิวคนที่มาประท้วงทรงแบบคือแบบเหมือนทรงติดยามาติดเหล้าทรงพวกนี้เลยแสดงว่าหัวใจเขารักอัลลอฮ์นะหัวใจเนี่ยเขารักนบีหัวใจเขารักอิสลามคือเราเนี่ยอย่าไปผ่าไปดูหัวใจเขานะซอฮาบะห์คนหนึ่งกำลังออกรบอยู่เสร็จแล้วจะฟันคอศัตรูคนนี้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ซอฮาบะห์ก็ฟันเสียชีวิตเลยพอนบีรู้ข่าวนี้ก็เรียกซอฮาบะห์คนนี้ไปสอบไปสัมภาษณ์ท่านฆ่าคนที่กล่าวชาดะห์จริงไหมจริงครับนบีทำไมถึงไปฟันคอเขาทั้งที่เขากล่าวชาฮาดะห์ซอฮาบะห์บอกว่าที่เขากล่าวชาฮาดะห์เพราะเขากลัวนี่กลัวมีดนบีก็ถามว่าชากอกตาอาลากอนบีท่านไปนั่งหัวใจเขาใช่ไหมว่าเขากลัวมีดอ่ะเขากลัวตายอ่ะโอ้สอบบ้าเลยถึงบังอ้อเลยก็เลยนบีก็ให้ไปจ่ายฟิดยะห์เพราะการฆ่าแบบนี้ถือว่าเขาเป็นมุสลิมนะครับถือว่าเขาเป็นมุสลิมส่วนในใจของเขาจะเข้ามาจะกล่าวชาดะห์เพื่ออะไรใครตัดสินเราตัดสินไม่ได้เขามีคนเดินมาสุลาห้าเวลามาละหมาดโอ้ยนี่ทำเข่งรู้ได้ไงใช่ป่ะ
เอ้ยนี่มันอวดรู้ได้ไงฉะนั้นเราอย่าหุกกลมคนข้างในเนียดการตั้งใจข้างในหุกกลมไม่ได้กอดีนักตัดสินคนไหนก็หุกกลมไม่ได้ตัดสินไม่ได้ตัดสินภายนอกผมไปขโมยของชาวบ้านผมผิดเนื่องจากไปขโมยอันนี้ตัดสินสิแต่ไปตัดสินว่าข้างในเนี่ยถือน้ำมันมาถือขนมมามาให้สุราโอ้ยนี่อยากอวดอยากรวยอยากคนว่าใจบุญไปตัดสินเขาไม่ได้แต่ยังเราจะตัดสินคนเนี่ยต้องขายภายนอกแต่ไม่ได้ตัดสินคนจากข้างในเพราะนั่นเราไม่รู้เลยว่าเขาทำเพื่อใครถ้าเขามาหยอดตู้มัสยิด20บาทเขาเพื่ออัลลอฮ์จริงๆเขามีตังแค่นี้นี่ความบริสุทธิ์ใจแบบนี้อัลลอฮ์ให้ผลบุญมหาศาลแต่เราหยอดกล่องไปหมื่นหนึ่งแต่ให้คนอื่นเขาเห็นเนียดว่าให้คนอื่นคนอื่นเขารู้ว่าฉันเนี่ยบริจาคหมื่นหนึ่งเนี่ยหมื่นหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับดีลิททิ้งนะแล้วมีความผิดที่ตะกับบทอีกนี่ใหญ่เลยเนี่ยเพราะการตะกับบทโอ้อวดนบีบอกว่าเหมือนเขาเรียกชิริกเล็กการตั้งภาคีเล็กคืออะไรเสมือนหนึ่งมดดำไต่บนภูเขาสีดำในเวลากลางคืนเห็นไหมเห็นยังวันนี้บางแก๊สจัดบรรยายบางแก๊สเนียดผิดนิดเดียวหมดเลยผลบุญไม่ได้เลยใช่ไหมบางไปละหมาดบางได้ผลบุญผมได้ผลบุญบางแก๊สไม่ได้ผลบุญอันนี้สมมุตินะอ้าวเนื่องจากอะไรเพราะบางแก๊สอยากให้อะไรให้คนบอกว่าบางแก๊สใจบุญหมดเลยเห็นยังง่ายๆเลยง่ายๆฉะนั้นอิสลามเราเนี่ยไม่ได้ไปตัดสินคนข้างในตัดสินคนที่เห็นพฤติกรรมข้างนอกแล้วเมื่อเห็นเขาทำผิดก็ไม่ได้ไปตำหนิด้วยอีกต่างหากไปเตือนเขานี่บางอย่าทำนะอันนี้ผิดนะนี่ส่วนเขาไม่เปลี่ยนทำไงระหว่างเขากับเราดูอาให้เขาจบไม่ใช่ไปนั่งร้านน้ำชาบอกไอ้นั่นเนี่ยเตือนแล้วก็ไม่เชื่อไอ้นั่นเนี่ยมันเลวไอ้นั่นมันชั่วนี่แหละเราก็จะผิดอีกเห็นยังสุดท้ายเนี่ยมันอยู่เรื่องบนความรักความเป็นพี่น้องมุสลิมอาคุณมุสลิมเป็นพี่น้องกับมุสลิมมักกะเนี่ยอพยพไปยังมะดีนะห์มักกะถ้าจะอพยพอย่างเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยจะเอาอะไรไปบ้างจะเอาที่ดินไปไหมเอาลากบ้านไปไหมไม่อย่างน้อยก็ชุดน้อยสุดก็คือชุดที่ติดตัวสตังค์ในกระเป๋าหรืออาจจะมีเป้มีสมัยก่อนไม่ใช่เป้นะอาจจะมีถุงผ้ากระเป๋าหวายพอมาถึงมะดีนะห์ชาวเมืองมะดีนะห์บอกว่าชาวเมืองมักกะห์เอ๋ยชาวมักกะห์เอ๋ยมุฮาจิรีนฉันมีบ้านสองหลังเอาไปหลังหนึ่งฉันมีภรรยาสองคนเลือกไปเลยคนไหนเดี๋ยวหย่าให้ฉันมีเงินอยู่เท่านี้แบ่งไปครึ่งหนึ่งนี่ไม่รู้จักเลยไม่เคยสังฆกรรมร่วมญาติก็ไม่เป็นแต่ทำไมทำขนาดนี้อาคุณมุสลิมเพราะเป็นพี่น้องเราใช่ป่ะใครมาจากไหนไม่รู้มาถึงมาขอละหมาดเอาไม่มีข้าวกินอาทิตย์นี้จัดให้สมมตินะครับมันพี่น้องเราอะชาฮาดะเหมือนละหมาดเหมือนกับเราพี่น้องกันเราไม่ต้องขั้นแบ่งภรรยาให้ แบ่งเงินให้อะไรนะงงอ๋อคืออย่างนี้เขามาเนี่ยเขาตัวคนเดียวให้มีครอบครัวสร้างฐานะถ้าเขาชอบภรรยาของเราเนี่ยที่จะแต่งเนี่ยเขายินยอมยินดีที่จะหย่าให้แสดงว่าใจหมายถึงว่าใจเนี่ยสุดยอดถูกป่ะเออใจนี่สุดยอดนี่ภรรยาเราแต่ชาวมุฮาจิรินทำอย่างนั้นไหมขอไหมไม่ขอแน่นอนถามว่าไอ้นาซุกตลาดอยู่ไหนจะไปขายของค้าขายในตลาดไม่ทรัพย์ของท่านไม่ต้องเห็นยังนี่คือสิ่งที่ผมยกตัวอย่างนี้เนื่องจากมุสลิมเนี่ยเป็นพี่น้องกันอย่างนี้ไม่ใช่เออาไปด่าเขาเออาไปยกตนข่มท่านเออาไปตักวาฮาฮูนานบีถึงชี้มันที่หัวใจไม่ได้มาชี้ที่นี่
นบีบอกตักวาไม่ได้ชี้ไปที่ทรัพย์แล้วบอกตักวาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ตักวาอยู่นี่การยำเกรงการเกรงกลัวอัลลอฮ์อยู่ตรงนี้และนบีไม่ชี้สมองเพราะอะไรถ้าคนสมองดีเป็นด็อกเตอร์เป็นจบปริญญาโทปริญญาเอกก็แสดงว่าเข้าสวรรค์หมดสิคนบ้านๆในตลาดนัดขายของพวกนี้ตกนรกหมดสิไม่ใช่ถ้าคนขัดรองเท้าเย็บรองเท้าเนี่ยที่คิดว่าที่เราคิดว่าเป็นอาชีพที่ต่ำนะแต่พอถึงเวลาละหมาดเขาหยุดทำแล้วก็ยืนละหมาดข้างนั้นแหละหรือเดินมันบาดสู้เราเนี่ยดีกว่าคนบริหารเงินเป็นพันล้านที่นั่งอยู่บนโต๊ะได้เวลาละหมาดห้องแอร์ด้วยซ้ำยังไม่ยืนละหมาดเอาเราอย่าตัดสินคนที่ภายนอกอย่าตัดสินคนที่ภายนอกอย่างคนเมาตะกี้เนี่ยผมว่าสำหรับผมนะคนนี้นะเนี่ยที่เขาอยากจะเกรงกลัวอัลเลาะห์ชีวิตเขาเมามาทั้งชีวิตแล้ววันนี้เขาบอกเขาอย่าละหมาดซึ่งในชีวิตเขาไม่เคยละหมาดเลยไม่แน่เขาอาจจะเป็นคนลำดับต้นๆยืนอยู่ปากประตูสวรรค์ก็ได้ใครจะไปรู้อยู่ที่เนียดแต่เราเนียดตะกบดโอ้อวดสอนคนมาทั้งชีวิตแต่โอ้อวดอาจจะไปอยู่ยืนอยู่ปากประตูนรกก่อนก็ได้เห็นยังไม่แน่ฉะนั้นเราอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราอย่าอยู่แบบประมาทเฮ้ยเจ๋งแล้วอามันเยอะแล้วรายพี่น้องฟังคนเป็นบทเรียนสำหรับผมเยอะๆแล้วก็ไปที่ไหนผมจะมักเล่าเป็นตัวอย่างแล้วไม่ถือว่าเป็นการนินทาเพราะพี่น้องก็ไม่รู้จักอยู่แล้วเราเอาเรื่องมาเฉยๆชายคนเนี้ยมาละหมาดสุเหร่าประจำห้าเวลามาเสร็จใส่โต๊ะพวกสลบันพวกสลบันใส่โต๊ะมือขวาถือตัสบีฮ์เห็นทุกครั้งเป็นแบบนี้ทุกครั้งแต่ตอนที่เขาตายเนี่ยเขาตายในกลางวันของเดือนรอมฎอนไปตายแถวอันนั้นเขาเรียกอะไรของตันน่ะแถวนั้นน่ะถนนอะไรไม่เลขถูกไม่ถูกไปตายที่ไปตายตอนกลางวันของเดือนรอมฎอนที่โรงน้ำชาโรงน้ำชานี่ไม่โรงกินชานะโรงน้ำชาก็คือสถานที่ขายบริการทางเพศหัวใจวายตายตอนกลางวันของเดือนรอมฎอนแล้วก็พวกเราก็บวชอยู่ไปเอามายิดลงมาจากห้องสะเทือนใจปะสถานที่แบบนั้นจะเข้าไปยังหน้ารังเกียจเลยนี่ไปเอาพี่น้องของเราออกมาจากห้องสถานที่แบบนั้นเล็งเห็นได้ว่าอย่าประมาทครับว่าที่ภาพเราแบบนี้จะต้องแบบนี้ไม่เหมือนแต่กับคนเมาตะกี้กับตายในสุเหร่าตายในขณะสุญูดแลกกันได้ไหมเนี่ยไม่ได้เลยนะพี่น้องวันนี้หลงระเริงดุนยาหลงระเริงไปสินี่ดุนยาจะหลงระเริงอะไรกันมากมายเพราะนี่ดุนยาอย่าว่าแต่ความสุขที่เราหลงระเริงเนี่ยแม้กระทั่งโลกที่เรายืนอยู่มันยังสูญสลายมันยังสูญสลายผมอยู่โรงแรมตรงนี้อะไร V1 อะไรนะออกมานี่ก็คือสถานเนี่ยความสุขกลางคืนเลยล่ะผมบอกเนี่ยตรงนี้นะนึกในใจอยู่ตรงนี้เนี่ยปีกยุงยังไม่เท่าเลยจริงป่ะสถานที่อโคจรแต่มันเป็นความสุขของใครอัดดุนยาสิญนุนมุมินวยันนตุนกาเฟรดุนยาเนี่ยเป็นคุกตารางของผู้ศรัทธากับเป็นสวรรค์ของผู้ปฏิเสธศรัทธาจริงไหมจริงวันศุกร์ต้องมาละหมาดใช่ป่ะผู้ที่ไม่ศรัทธาละหมาดไหมนะทำงานอยู่ต้องรีบปิดงานให้ได้ต้องรีบมาให้ทันที่จอดรถก็ไม่ค่อยมีสุราก็น้อยอยู่แล้วมีขอบมีเขตมีกติกาแต่ของเขาฟรีสไตล์เขาจะทำซินาก็ได้จะดื่มเหล้าที่ไหนก็ได้จะโกงก็ได้จะอะไรจะลักเล็กขโมยน้อยจะช่อราษฎร์บังหลวงได้หมดอย่างที่มีข่าวอาชีพหนึ่งเนี่ยอาชีพหนึ่งเนี่ยทำงานมาให้50ปีให้100ปีด้วยมีสตังค์สร้างบ้าน100กว่าล้านเนี่ยแสดงว่าเงินเดือนหนึ่งเท่าไหร่
เป็นไปไม่ได้นะทั้งชีวิตจะสร้างบ้านแบบนี้ทีนี้อ้าวมันก็อาจจะมาทางอื่นก็เห็นหรือยังวะนี่ดุนยามันเป็นสวรรค์และกุ้มสำหรับพวกท่านทั้งหลายและนาฟินาคิรอจะจนจะรวยจะสูงจะต่ำจะขาวไม่ใช่ไม่ซีเรียสเลยนะครับซีเรียสอย่างเดียวว่ารวยจ่ายซะกอฮ์มั้ยจ่ายซะกาตมั้ยมีอามันมั้ยจนมีอามันมั้ยช่วยเหลือคนอื่นมั้ยไม่งั้นนบีไม่บอกว่าคนรวยเนี่ยเข้าสวรรค์ช้ากว่าคนจน500ปีอิหม่ามติดมีซีบันทึกที่ดิน100ไร่กว่าจะสอบเสร็จเนี่ยที่ดินมายังไงตังอีก200ล้านสตางมายังไงกว่าจะสอบเสร็จแต่คนจนน่ะพอหาเช้าใช่ไหมกินข้ามข้ามหมดแล้วพรุ่งนี้เช้าหาต่อถ้าไม่หาต่อนอนอยู่บ้านอดวันกิยามะมาจะสอบอะไรอ่ะเร็วคนจนเนี่ยจะเข้าสวรรค์ก่อนคนรวยงั้นคนรวยเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะทดสอบเขาฟิตนะห์ในความรวยโอ้ฉันพูดนี่ใครพูดฉันไม่เชื่อถูกปะเพราะฉันรวยคนที่มีความรู้ไปเตือนเตือนไม่ได้ฉันรู้กว่าอัลลอฮ์จะสอบคนรู้ด้วยกับความรู้อัลลอฮ์จะสอบคนรวยด้วยกับสตังค์อัลลอฮ์จะทดสอบคนจนด้วยกับความอุตสาหะบ่นไหมจนแล้วบ่นไหมถ้าจนแล้วบ่นก็จบจนแล้วต้องไม่บ่นโอ้อาจารย์ครับทำไมผมละหมาดถึงไม่รวยผมถามใครบอกว่าละหมาดแล้วต้องรวย ถ้ารวยนะคนแรกที่รวยคือนบีมานัสตอกีดูบีนารินท่านหญิงไอชาบอกว่าควันไฟไม่พวยพุ่งออกมาจากบ้านของฉันของอาลีมูฮัมหมัดครอบครัวของมูฮัมหมัดนะครับนบีหนึ่งคนตอนที่นบีอยู่ชีวิตพยาของท่านนบีเนี่ย9คนแต่ตามรายงานนบีแต่งเนี่ย11หรือ12เนี่ยเขาคีลาฟกันอยู่แต่อยู่กับนบีเนี่ย9คนแล้วลูกสาวนบีอีก1คนตัวนบีด้วย1เดือนควันไฟที่เราปรุงอาหารเนี่ยไม่ปรุงอยู่ในบ้านนบีคือควันไม่ออกมาในบ้านนี้1เดือนเต็มอินฮุวอิลลัตัมรูวันมาอูแล้วนบีกินอะไรภรรยานบีกินอะไรไอชาบอกว่าอินทผาลัมกับน้ำเปล่าไม่ใช่น้ำแดงด้วยซ้ำอันมาอุน้ำเปล่าและอินทผาลัมบ้านนบีเนี่ยจะมีเฟอร์นิเจอร์อยู่แค่นี้แหละครับไหสองไหไหนึงเนี่ยใส่อินทผาลัมอีกไหนึงใส่แป้งถ้าแป้งไม่มีก็กินอินทผาลัมถ้าแป้งมีก็เอามาทำเป็นขนมปังโรตีว่าไปแล้วมีถุงน้ำที่ทำมาจากหนังสัตว์แล้วก็มีเตียงที่ทำมาจากใยอินทผลัมพอเวลานบีละหมาดบนเตียงเวลาสุญูดนบีต้องสะกิดขาท่านหญิงไงชะท่านหญิงชะก็จะหดขาเพราะความแคบนะฮะบ้าแต่นบีกินอินทผลัมกับน้ำพวกเรานี่นะอย่างแย่ๆอย่างจนๆนะสามมื้อใช่ป่ะแล้วประเภทแบบไดเอทอีกนะก่อนนอน นี่เราใช่ป่ะและนบีอ่ะเอางี้คนโคราชมุสลิมโคราชทั้งหมดใครจนก่อนนบีหามาหน่อยบางแก๊สเคยกินวันเนี้ยกลางวันเดียวนะเคยไม่มีอาหารอะไรเลยนอกจากอินทผาลัมกับน้ำเคยไหมไม่เคยผมก็ไม่เคยแสดงว่าเราเนี่ยดีกว่านบีนะชีวิตเราดีกว่านบีแต่นบีเนี่ยอิบาดะห์กลางคืนละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยเท้าเนี่ยฉีกออกเท้านั่งได้ครับนั่งก็เท้าเนี่ยฉีกออกเวลาคนทำงานทำอะไรนะทำไร่ไถนาเห็นปะเดินมากๆทำงานมากๆเท้าเราเนี่ยมันจะฉีกมันจะมีรอยแยกแตกออกแต่นบีรอยแตกบนเท้าของนบีเนื่องจากยืนละหมาดไม่ให้แตกได้ไงอ่านซูเราะห์บากะเราะห์เสร็จอบูฮุเราะห์บอกว่านึกว่านบีจะรุกูอ์ไม่อาลีอิมรอนต่อซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะอย่างเร็วสุดนะอย่างอ่านเร็วสุดนะประมาณ2ชั่วโมงครึ่งช้าสุดก็ประมาณ3โมง3ชั่วโมงแล้วคืนหนึ่งนบีนอนกี่โมงเหมือนที่
เมื่อวานบางถามผมว่านอนกี่โมงต้องถามว่านบีนอนกี่โมงแล้วทำไมนบีเนี่ยถึงต้องทำอย่างนี้ท่านหญิงไอชาบอกรอซูลสะภรรยาไงเห็นสามีก็สงสารก็รักในความเป็นนบีด้วยในความเป็นภรรยาด้วยในการเป็นภรรยาด้วยก็บอกว่าผมก็บอกว่าขอโทษพอท่านหญิงไอชาถามอย่างนี้ว่าทำไมต้องละหมาดขนาดนี้เนี่ยเท้าเธอบวมเนี่ยทำไมต้องถึงขนาดนี้นบีก็บอกว่าท่านหญิงไอชาก็ท่านนบีก็เลยบอกท่านหญิงไอชาบอกว่าท่านเยซ่าถามนบียืนละหมาดทำไมยืนละหมาดทำไมเท้าบวมเนี่ยเท้าฉีกเนี่ยทั้งที่อดีตปัจจุบันอนาคตอัลลอฮ์ลบความผิดให้หมดเลยทำไมอ่ะทำไมนบีบอกว่าไม่ให้ฉันเป็นบ่าวที่ขอบคุณอัลลอฮ์กันนั้นหรือไม่ให้ฉันเนี่ยเป็นบ่าวที่ขอบคุณอัลลอฮ์กันนั้นหรืออับดันชากูรอไม่ให้ฉันเนี่ยชอบรักที่จะเป็นบ่าวที่ขอบคุณอัลลอฮ์กันนั้นถามพวกเราทุกคนวันนี้นะถ้ามาลาอิกะห์เนี่ยมาลงมาบอกเราบอกว่าบังแก๊สไม่ต้องละหมาดแล้วฟัดดูเนี่ยอัลลอฮ์ยกความผิดให้หมดบังแก๊สจะละหมาดไหมใช่ป่ะไม่ต้องละหมาดก็ได้เนี่ยอัลลอฮ์นบีเนี่ยความผิดไม่มีเลยปัจจุบันอดีตอนาคตแต่อะไรครับแต่นบีทำชูโกตไม่ให้เป็นเบาที่ขอบคุณเลยวันนี้อัลลอฮ์ให้ลมหายใจมาเนี่ยละหมาดฟัดดูวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาเข้าใจไหมหลายคนเข้าใจผิดนะมะเขาเข้าใจว่าปีหนึ่งละหมาดสองเวลาอิดเล็กกับอิดใหญ่หลายคนเข้าใจผิดว่าสัปดาห์หนึ่งให้ละหมาดฟัดดูเวลาเดียวคือวันศุกร์วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยห้าเวลาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาโอ้โหแล้วไงแล้วเราละหมาดกี่เวลาถ้าเราละหมาดสี่เวลานบีบอกเป็นคนฝ่าฝืนทันทีวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเหลือสี่เนี่ยเป็นอะไรมุสลิมอาซีมุสลิมที่ฝ่าฝืนแต่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งนี่ต้องห้าเวลาเห็นยังนั้นเราต้องขอบคุณชูโกต่ออัลลอฮ์คนที่อีหม่านสูงสุดคือคนที่ได้ชื่อว่าเป็นมุฮซินเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงสุดเนี่ยทำอิบาดะห์โดยไม่ได้สนใจว่าอัลลอฮ์จะให้อะไรไม่รู้อัลลอฮ์บอกห้ามกินเหล้าก็ไม่กินไงแต่ไม่รู้แหละอัลลอฮ์จะตอบแทนอะไรฉันไม่รู้อัลลอฮ์บอกว่าห้ามกินดอกเบี้ยฉันก็ไม่กินให้ละหมาดฉันก็ละหมาดให้ซะดะเกาะฉันก็ซะดะเกาะแค่นี้มุ่งตรงต่ออัลลอฮ์เสร็จแล้วอัลลอฮ์จะให้อะไรนั้นเป็นสิทธิ์ของพระองค์นี่เขาเรียกมุฮซินแต่บางทีเราก็ต้องมีอะไรล่อใช่ปะมนุษย์ถูกไหมคุลิกอนอินซานูดออีฟาเราถูกสร้างมาบนความอ่อนแออะเราเนี่ยถูกสร้างมาบนความอ่อนแอเนาะโอ้ทำนี้เราจะได้สวรรค์อันนี้เหมือนกับสวาเฮียนะเราก็จะมีความเข่งคัดหน่อยอันนี้เขาเรียกว่าเราก็ถือว่าได้ไหมได้เนี่ยเห็นไหมขอดูอาต่อร้อยให้เข้าสวรรค์มันก็รู้สึกมีความกระฉับกระเฉงฉันใดก็ฉันนั้นฉะนั้นการทำการที่อัลลอฮ์ส่งมาอากาศพื้นดินอัลลอฮ์บอกว่าถ้าหากว่าพื้นดินมันเป็นภูเขาทั้งหมดเนี่ยจะเดินกันยังไงคิดไหมอยู่ยังไงถ้ามันเป็นภูเขาอะที่แผ่นดินมันเรียบมันราบเนี่ยเพราะเราจะได้สะดวกแต่ทำไมต้องมีภูเขาเพราะภูเขาเนี่ยมันมาตรึงเอาไว้ไม่ให้แผ่นดินมันไหวยกเว้นว่าบางคนถูกฝึกมาเพื่ออยู่บนภูเขาบางคนถูกฝึกมาเพื่อจะอยู่ขั้วโลกเหนือที่มันต้องไปเผชิญกับความหนาวลบ20 30องศาแต่เขาถูกฝึกมาอย่างนั้นเอางี้ถามบังแก๊สนะบังแก๊สถ้าไปอเมริกากินขนมปังทุกมื้อไหวไหมไม่เอาแน่นอนเพราะเราไม่ได้ถูกฝึกมาให้กินขนมปังเราถูกฝึกมาให้กินข้าวเหนียวเราถูกฝึกมาให้กินข้าวเจ้า
นี่วิถีเราแต่พอเราถูกฝึกมาในบริบทไหนในบริบทไหนนั่นแหละเราก็จะอยู่บริบทนั้นและก็ชินชาอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเชื่อไหมว่าบีอาบรรยากาศมีส่วนทำให้เราเป็นคนดีก็ได้คนไม่ดีก็ได้เชื่อไหมนี่ผมไปเรื่อยๆนะมังแก๊สไม่ซีเรียสนะพี่น้องคุยกันนะเดี๋ยวตอนบ่ายเรามีภาคปฏิบัติอันนี้ยังไม่สลามเลยนะอันนี้ยังไม่สลามเลยนะอะไรนะป่าอ๋อนี่มีอะไรป่ะฮะจะว่าไงมะว่าไงจะถามอะไรฮะเดี๋ยวถามเรื่องให้สลามนี่เดี๋ยวยังไม่จบเพราะเรายังไม่จบละหมาดนะครับแป๊บนะฮะกี้พี่น้องทีมงานเขาโทรมาเดี๋ยวผมบอกเขาก่อนเอาว่าไงนะอีกทีฮะถูกต้องครับทีนี้เราอ่านได้บทเดียวก็เอาบทนี้ตลอดแต่ถ้าเรามีอ่านบทอื่นด้วยก็เอาบทอื่นมาแต่ต้องเลือกบทหนึ่งบทใดนะต้องเลือกนะถ้าได้บทนี้ก็อ่านบทนี้ไปใช่แต่สมมติได้บทอื่นด้วยอัลลอฮุมะอินนีอูซุกะมินฟิตนะตินมะซีฮิดดัจญาลนี่นะได้บทนี้ด้วยนะก็เวลาอื่นแล้วก็ท่องบทนั้นสลับกันแต่ไม่ใช่เอามารวมกันนะเอาเลือกบทหนึ่งบทใดเข้าใจนะภาษาไทยถ้าภาษาอาหรับยังจำไม่ได้ขอภาษาไทยได้ขอภาษาไทยได้เลยครับอันนี้แหละขอภาษาไทยได้เลยแล้วบอกแล้วว่าเป็นดูอามุสตะยาบดูอาที่อัลลอฮ์รับดูอาครับแต่ว่าให้ขอแผ่วเบานะได้เลยแต่ให้ขอแผ่วเบาหรือขอในใจนะถูกต้องครับการขอเนี่ยนึกในใจของเราไปเลยไม่ต้องโอ้ยเป๊ะอิสลามไม่ใช่อย่างนั้นมีคนถามใครนะเช็คมิมบาสเอ้ยขอโทษไม่ใช่ครับเขาเรียกว่าเช็คเดี๋ยวมึนไปหมดเลยเช็คอันบานีถามว่าตอนตะวาฟเนี่ยตอนตะวาฟดูอามีเจาะจงไหมระหว่างลูกนุ่นยามานีถึงหินดำลูกนุ่นยามานีถึงหินดำรับบนาอัตินาฟิดุนยาฮาสนะว่าฟินอาเคราติฮาสนะว่ากินาอาซาบานาตอันเนี้ยระหว่างลูกนุ่นยามานีถึงหินดำแต่การตะวาฟในมุมอื่นนี่มีดูอาเจาะจงไหมไม่มีฉะนั้นให้ขอดูอาอะไรขอดูอาที่เราอยากจะขอต่ออัลเลาะห์อย่าขนาดเดินตะวาฟนะอย่าอัลเลาะห์ฉันขอให้ริสกีเพิ่มพูนนะอย่าอัลเลาะห์ขอให้ภรรยาให้ลูกให้สามีขอเราให้เข้าใจศาสนาขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอแต่ถ้าเราขอภาษาอาหรับแล้วเราแปลไม่ได้มีผลมั้ยก็เราแปลไม่ได้จะขอได้ยังไงใช่ป่ะอะไรนะฮะภาษาใช่ภาษาที่เราพูดเพราะอัลเลาะห์เนี่ยฟังได้ทุกภาษาดูอาก่อนให้สลามเนี่ยอ่านอัตยาสลวัตนบีภาษาอื่นไม่ได้นอกจากภาษาพม่าขอภาษาพม่าภาษาพม่าขอไม่ได้ภาษาอุดูขอภาษาอุดูภาษาอุดูขอไม่ได้ขอภาษาอังกฤษขอที่ภาษาเรารู้ภาษาที่เราเข้าใจอัลลอฮ์รู้ทุกภาษาเข้าใจนะอัลลอฮ์เนี่ยทรงรู้ทุกภาษานะจะได้เกิดความเข้าใจตรงนี้เอาละหมาดให้จบก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเรื่องอื่นพอเสร็จแล้วเราอ่านอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกันยันนะวะอูซุบิกะมินอาซาบินไม่ใช่วะอูซุบิกะมินันนารเสร็จจบปั๊บอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ให้ด้านขวาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ให้ด้านซ้ายทีนี้วิธีการให้สลามยังไงนบีซอฮาบะห์รายงานบอกว่านบีให้สลามจนกระทั่งเห็นแก้มขวา
ข้างขวานะเห็นความขาวของแก้มอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์แสดงว่าให้สุดเดี๋ยววิธีเดี๋ยวจะบอกตรงนั้นเอาหลักก่อนให้สลามโดยหันเนี่ยแก้มคือหมายความว่าหันให้สุดเราแต่ไม่สุดจนกระทั่งหันข้างขวาแล้วเรามาหันมาเจอข้างซ้ายนะฮะหันเป็นนางนาคเลยฮะนั่งได้ครับนั่งได้ครับนั่นเห็นไหมหันมาเป็นนางนาคเลยไม่ใช่ให้สลามข้างของสลามเป็นกุมารมาตุลลอปุ๊บข้างขวาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ปุ๊บหันด้านซ้ายทีนี้วิธีการหันยังไงครับวิธีการหันก่อนนะยังไม่พูดสำนวนนะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ฉะนั้นจะไม่มีหยุดตรงกลางอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์นิดนึงก้มนิดนึงไม่มีอันนี้ไม่มีไม่ต้องทำนะเข้าใจนะวิธีการสำนวนการให้สลามมีอยู่4วิธีทำวิธี1วิธีใดถือว่าเป็นซุนนะห์นบีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ให้อ่านสลามพร้อมกับหันหน้าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ด้านซ้ายเข้าใจนะวิธีที่1วิธีที่2ให้สลามสมบูรณ์เลยอัสสลามุอะลัยกุมพร้อมกับหันหน้าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุนี่ด้านขวานะพอด้านซ้ายอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์แค่นี้ไม่ต้องเต็มอันเนี้ยนบีเคยทำประการต่อมาข้อที่3อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ให้ขวาอัสสลามุอะลัยกุมนี่วิธีที่3วิธีที่4ง่ายเลยอัสสลามุอะลัยกุมพูดก่อนนะอัสสลามุอะลัยกุมแค่นี้นะแล้วหันไปด้านขวานิดนึงเลิกละหมาดครั้งเดียวเพราะด้านซ้ายเนี่ยเป็นซุนนะห์การหันด้านซ้ายเนี่ยเป็นซุนนะห์เข้าใจนะการหันด้านขวาการให้สลามด้านขวาและด้านซ้ายไม่ใช่เป็นการให้สลามสำหรับคนที่นั่งข้างเรางั้นคนข้างเราไม่ต้องรับสลามการให้สลามด้านขวาเป็นสัญลักษณ์ให้เลิกนมาศการหันสลามด้านซ้ายเนี่ยคือให้สัญลักษณ์เลิกละหมาดแค่นั้นไม่เกี่ยวว่าเป็นการให้สลามเพื่อเวลาทักทายกันแค่นี้ใช่เข้าใจนะแค่นั้นพอสิ้นสุดสาลุกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์จบแค่นี้เราก็ซิกรุลลอฮ์ของเราแสดงว่าการตามระหว่างอิหม่ามกับมะมุมเสร็จสิ้นแล้วอิหม่ามจะลุกไปธุระเรื่องอิหม่ามเราจะลุกไปห้องน้ำเรื่องของเราเราจะไปที่ทำงานที่บริษัทต่อเรื่องของเราจบแค่นั้นเข้าใจนะเพราะการตามอิหม่ามตามตั้งแต่ตักบีรครั้งแรกตักบีรตุนีรอมสิ้นสุดการให้สลามส่วนอิหม่ามจะขอดุอาอย่างไรเรื่องอิหม่ามเราจะขอดุอาเรื่องของเราสมมติว่าอิหม่ามรวยแล้วอิหม่ามไม่ขอเรื่องริสกีถูกป่ะแต่อิหม่ามไม่มีลูกอิหม่ามก็ขออยากได้ลูกแต่ของเราเนี่ยลูก10คนแล้วถ้าเราอามีนกลับไปเดี๋ยวได้ยินว่ามีคนที่11แสดงว่านิดหนึ่งแต่ว่าความต้องการดูอาเนี่ยไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของคนฮัลโหลโอ้มันจะสองวันนะมันย่อมหมดละอ้าวถึงไหนเลยของแต่ละคนซึ่งนบีทำไงสอนดุอาต่อ
นบีก็บอกอัลลอฮุมะอันตัสลามวะมินกัสลามตะบารักตะยาซันยะลาลิวันอิกรอมซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อันนี้เราทำของเราใครทำก็ทำของเขาเข้าใจมั้ยถูกต้องไม่ได้ฮะเราเข้าใจผิดมาโดยตลอดนะการขอดุอาหลังละหมาดฟัรดูนบีไม่เคยขอดุอาหลังละหมาดฟัรดูแต่นบีสรรเสริญอัลเลาะห์หลังละหมาดฟัรดูการคือการขอดุอาในเชิงสรรเสริญอัลเลาะห์ถูกต้องถูกต้องคืออย่างงี้ดุอาเนี่ยอัลลอฮุมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตะความสันติสุขความงดงามความบะเราะกะห์บะเราะกะห์จำเริญเป็นอะไรครับเป็นของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับพระองค์นั้นคือความสันติสุขสำหรับพระองค์นั้นคือความจำเริญนี่อันนี้สรรเสริญอัลลอฮ์แต่สำนวนนี้ไม่ใช่สำนวนยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้ริซกีกับฉันเนี่ยไม่มีเราขอสรรเสริญอัลลอฮ์ไปก่อนหลังจากนั้นเราจะขอส่วนตัวค่อยว่าแล้วก็สรรเสริญอัลเลาะห์แล้วเราจะขอส่วนตัวนั่นทีหลังอีกแต่ส่งเสริมให้ขอก่อนให้สลามเรื่องส่วนตัวเพราะอัลเลาะห์จะรับดุอาใช่เช่นเรายังไม่มีลูกเราอยากได้ลูกนั่งแต่เช้ายุนั่งแต่เช้าฮุดอยู่นะอัตตะฮิยาศอลาวาตนบีดุอาก่อนให้สลามอย่าอัลเลาะห์ฉันดังได้ลูกเหลือเกินอย่าอัลเลาะห์ฉันขอนะพอขอเสร็จก็วางมือแล้วให้สลามขวาสลามซ้ายเข้าใจนะเชิญๆมาที่หลังนี่ต้องนั่งหน้านะครับใช่ครับถูกต้องขอได้แต่ว่านบีบอกว่าในละหมาดฟัรดูแต่ในละหมาดซุนนะห์เนี่ยมันขอได้เยอะกว่าละหมาดฟัรดูเช่นหลังละหมาดซุนนะห์ขอได้เลยขอเรื่องเราได้เลยเรื่องส่วนตัวได้เลยเพราะไม่มีเงื่อนไขเพราะหลังละหมาดซุนนะห์เนี่ยไม่มีเงื่อนไขขอดุอาหมายถึงว่าละหมาดซุนนะห์ใช่ขอเลยจะยกมือไม่ยกมือขอเลยเต็มที่เลยครับครับไม่ผิดทำไมถึงไม่ผิดเพราะการขอดุอาหลังละหมาดฟัรดูเป็นซุนนะห์นั่นแหละแสดงว่าการสรรเสริญอัลเลาะห์หลังจากละหมาดฟัรดูเสร็จแล้วเนี่ยเราได้ซุนนะห์นบีได้ผลบุญที่เราตามนบีเข้าใจยังถูกต้องถ่ายเส้นเราละหมาดวันศุกร์เสร็จผู้จัดการบอกต้องเข้าเวลานี้นะเราไม่มีโอกาสขอดุอาถูกป่ะเราต้องรีบไปผิดไหมไม่ผิดไงใช่แต่ถ้าเรามีเวลาเราก็ขอและดีกว่าไหมดีกว่าใช่มีท่านอื่นพอดีเพิ่งมากันเนาะมีอะไรถามได้แต่ว่าช่วงของการละหมาดเนี่ยมันจบตรงนี้แล้วการละหมาดตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของทั่วๆไปนะครับได้ครับถามเลยใช่ไม่เคยมันมีเวลาเช่นพอเรารู้แล้วว่าเวลาละหมาดต่อไปเป็น11โมง58ฮะพอมัน5432ผมรีบเข้าละหมาดเลยไม่เข้าไอ้54321เนี่ยในแอปมันจะบอกใช่ป่ะว่าฮะวิธีที่ผมทำแบบนี้คือรีบเพื่อจะผมเข้าใจว่าการละหมาดต้นเวลาที่เขานับถอยหลังเนี่ยพอนับถอยหลังถึงจุดหนึ่งปั๊บเนี่ยก็คือเข้าเวลาใช่ป่ะอันนั้นถูกต้องเพราะมีคนมาถามนบีบอกว่า
อายุนอามาลีอัฟดอลูอัฟดอลูนบีครับอะไรที่ประเสริฐที่สุดในอิสลามบางฮะดีษบอกว่าอะไรการงานอะไรที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์หรืออัลลอฮ์รักมากที่สุดนบีตอบว่าอัสซอลาตุลิวักติฮาการละหมาดในช่วงต้นของเวลาฉะนั้นการละหมาดในช่วงต้นของเวลาก็คืออะไรเมื่อเข้าเวลาละหมาดปั๊บเราก็ละหมาดทันทีไม่ต้องรอว่าอีก10นาที5นาทีเราละหมาดได้เลยไม่เหมือนกับที่มัสยิดถูกมั้ยมัสยิดเนี่ยสมมติเข้าเวลาเที่ยงสมมตินะเที่ยง10นาทีเข้าเวลาละหมาดซูรีสุเราเนี่ยต้องอาซานแล้วต้องปล่อยเวลาสัก15นาทีเพื่อให้พี่น้องมาที่มัสยิดแล้วค่อยละหมาดแต่เราอยู่ที่บ้านอยู่ที่ออฟฟิศได้เวลาเข้าละหมาดซูรีได้เวลาปั๊บละหมาดได้เลยถูกไหมแต่อย่าไปละหมาดก่อนเวลาเท่านั้นเองคืออย่างนี้ที่นี่เรียกอีซอใช่ไหมฮะแซวบังแกดโบราณนะนี่เรียกอีซอเนี่ยละหมาดอิชาละหมาดอิชาเนี่ยหรือละหมาดอิชาเนี่ยอิชาเนี่ยภาษาถูกนะแต่อิชาเนี่ยยังไม่ถูกแต่ว่าภาษาปากเราละหมาดอิชาเนี่ยสมมติว่าละหมาดทุ่มครึ่งนบีบอกว่าลาเราลาอันอาชุกออลาอุมมติหากมาดแม้นว่าไม่เกิดความลำบากยากลำบากกับประชาชาติของฉันจะให้ที่สุเราเนี่ยละหมาดอิชาลาลาหมายถึงว่าละหมาดยะมาอะลาลาเช่นละหมาดอิชาที่นี่นะห้าทุ่มไหวไหมถ้าไม่เกิดความยากลำบากฉันจะใช้ให้ละหมาดแบบนี้แต่มันเกิดความยากลำบากเพราะการละหมาดละล่ามันดีแต่มันลำบากอันนี้ละหมาดอิชาคำพูดนี้ไม่ได้หมายรวมว่าให้เราเนี่ยละหมาดอิชาละล่าเข้าใจนะมังแก๊สแต่กำลังจะบอกว่าการละหมาดยะมาอะห์ที่มัสยิดที่ละล่าเนี่ยมันจะดีกว่าถ้าจะทำแต่ส่วนเราละหมาดคนเดียวที่บ้านมันล่าไม่ได้เพราะละหมาดอิชามันหมดเที่ยงคืนเวลาอิชาเนี่ยหมดเที่ยงคืนแต่อนุโลมถ้าใครไม่ละหมาดหลับไปตื่นมาตอนตีสองอนุญาตให้ละหมาดอิชาได้เข้าใจใช่ไหมฮะเข้าใจนะที่ทำเนี่ยถูกแล้วเข้าเวลาก็ทำเลยแต่ถ้าจะมาละหมาดที่มัสยิดก็ต้องรอยะมาถูกปะเราจะมาที่มัสยิดปุ๊บโอดได้เวลาแล้วนี่อิหม่ามยังไม่มาฉันซัดเลยอันเนี้ยมันไม่ได้ยะมาอะห์ไงใช่ไหมแต่ถ้าเรามีความสามารถเรามาที่มัสยิดเราได้ยะมาอะห์แม้ว่ามัสยิดจะละหมาดช้าเท่าไหร่ไม่ใช่ประเด็นแต่ถ้าเราอยู่บ้านไกลจากมัสยิดเราอยู่ที่ออฟฟิศมามัสยิดลำบากแน่นอนเราก็ละหมาดที่ออฟฟิศของเราที่บ้านของเราเมื่อเข้าเวลาให้ละหมาดทันทีอันนี้คือการงานที่ประเสริฐที่สุดการละหมาดยะมาอะห์เนี่ยให้มีอาซานก่อนนะฉะนั้นการละหมาดยะมาอะห์เนี่ยต้องมีอาซานแน่นอนเพราะเราจะต้องให้คนที่เขาจะมาอย่างเช่นมัสยิดใช่ไหมก็มีอาซานให้เขามาส่วนการละหมาดที่บ้านคนเดียวส่งเสริมแม้ว่าจะละหมาดคนเดียวนบีส่งเสริมให้อาซานแต่อาซานไม่ใช่ใส่ไมค์นะฮะเพราะสุเราก็ใส่ไมค์บ้านเราก็ใส่ไมค์ฟิตนะเลยคราวนี้เราอาซานจากปากนี่แหละอาซานในบ้านเพราะเวลาอาซานเนี่ยไล่ชัยฏอนออกนอกบ้านแน่นอนหนีวิ่งหนีเลยประการต่อมาการอาซานก็ทำให้คนที่บ้านเราเนี่ยได้กระตือรือร้นว่าอาซานแล้วนะทำอะไรอยู่หยุดนะแล้วมาละหมาดยะมาอะห์ร่วมกันนี่ผลบุญของการละหมาดยะมาอะห์แม้ละหมาดคนเดียวนะส่งเสริมให้อาซานแต่ไม่อาซานได้ไหมละหมาดคนเดียวได้เพราะการอาซานกับอีกอมาเนี่ยเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ก่อนละหมาดไม่ใช่เงื่อนไขแต่ที่มัสยิดต้องมีอาซานอีกอมะทำไมฮะ อะไรนะอ๋ออีกอมะอย่างเดียวได้ไม่ต้องอาซานได้ไหมได้ครับเข้าใจนะดีกว่าสิแต่มันลำบากไหมก็ฉะนั้นอิหม่ามก็คุยกับซาบุรุษต่อไปนะมัสยิดของเรานะเฉพาะมัสยิดเรานะละหมาดสี่ทุ่มนะอิชา
ถ้าสี่ทุ่มครึ่งแชร์บอกวัสลามหลับตั้งแต่สามทุ่มเห็นไหมถ้ามันมีความยากลำบากไงฉะนั้นถ้าเป็นมัสยิดบอกว่าสองทุ่มครึ่งดีอันนี้ยังดีอยู่เพราะว่าคนยังแบบจะได้ทำภารกิจทยอยกันมาอันนี้ดีอยู่เข้าใจเนาะอ่ะต่อครับจะได้เอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราได้เดี๋ยวตอนบ่ายเราจะทำเป็นเขาเรียกTikTok แสดงเลยตอนนี้แต่ละคนนี่ได้ละหมาดได้ถูกอาบน้ำละหมาดได้ถูกนี่ผมใส่ถุงเท้ามาด้วยวันนี้จะสอนวิธีเช็ดถุงเท้าด้วยเช็ดยังไงเออครับครับผู้หญิงเนี่ยใส่ถุงเท้าดีกว่าไหมยุมฮูดอุลามาเนี่ยยุมฮูดก่อนนะเอายุมฮูดก่อนอุลามาเนี่ยยุมฮูดทั้งหมดเนี่ยบอกว่าเท้าของผู้หญิงเนี่ยเป็นเอารอยกเว้นอบูฮานิฟะคนเดียวฮานาฟีคนเดียวที่บอกว่าเท้าไม่ใช่เอารอแต่นี่คนเดียวนะนอกนั้นเอกฉันท์หมดฉะนั้นถ้าเอกฉันท์หมดก็คือมุสลิมะที่จริงเนี่ยมุสลิมะเนี่ยก็คือเปิดได้ก็คือหน้าและก็มือทั้งสองมือถึงข้อมือเนี่ยอันนี้ได้นอกนั้นต้องปิดหมดถ้าเอาตามยุมฮูดและก็หลักการของศาสนาที่บอกเอาไว้อ่ะต่อเข้าใจใช่ไหมฮะบังแกสครับแต่ผู้ชายใส่ถุงเท้าได้เนี่ยมันสะดวกเวลาเราไปอยู่ออฟฟิศเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราเอาเท้ามาล้างบนหลังอ่างล้างหน้าใช่ป่ะคือเรามุสลิมมาต่อยกับพี่น้องไม่ใช่มุสลิมเพราะเรื่องนี้อ่ะไอ้นั่นก็ล้างหน้าไปหันมาโอ้โหเจอปาทีนเนี่ยหันมาเจอปาทีนเลยตัวเบลเลอร์เลยต่อยกันบ่อยครับในซาอุดีเนี่ยมีนะคนงานเนี่ยคนงานมุสลิมกับคนงานที่ไม่ใช่มุสลิมอ่ะต่อยกันไก่นี่อ่างล้างหน้าเนี่ยเอาเท้าขึ้นมาล้างไก่นี่กำลังล้างหน้าอยู่สมัยก่อนนี่บ่อยแต่ตอนนี้เรามีเรื่องใส่ถุงเท้าแล้วมันเช็ดบนถุงเท้าได้เลยแต่เงื่อนไขต้องมีน้ำละหมาดก่อนสวมเข้าใจใช่ไหมฮะว่าเราจะไปทำงานหรือขับรถไปต่างจังหวัดแล้วอ่านน้ำละหมาดก่อนจะออกจากบ้านแล้วสวมถุงเท้าแล้วก็ขับไปเนี่ยผมมาเนี่ยผมกลับไปใช่ไหมผมใส่ถุงเท้าอยู่เดินทางเนี่ยไม่ต้องถอดเลยนะ3วัน3คืนไม่ต้องถอดเลยเช็ดบนถุงเท้าได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในจังหวัดของเราเนี่ยใส่ถุงเท้าเนี่ย1วัน1คืนจังหวัดของเราดิจังหวัดของเราเพราะถ้าออกจังหวัดเนี่ยถือว่าเดินทางข้ามจังหวัดไม่ใช่บ้านเราละไม่ใช่ภูมิลำเนาของเราเข้าใจนะระยะที่เช่นสมมุตินี้ทหารเนี่ยเขาไปลาดตระเวนในป่าทหารคนนี้เป็นมุสลิมเขาก็ใส่ถุงเท้าแล้วก็ใส่รองเท้าซึ่งมันกว่าจะถอดมันลำบากอิสลามเนี่ยให้เรื่องนี้ก่อนสวมถุงเท้าก่อนสวมรองเท้าเนี่ยให้อะไรครับให้มีน้ำละหมาดพอน้ำละหมาดก็สวมแล้วไปเดินป่าเนี่ยภายใน3วัน3คืนไม่ถอดรองเท้าเลยนะเขาไม่ต้องล้างเท้าเลยเช็ดบนรองเท้าอย่างเดียวแต่ถ้าเราอยู่ในจังหวัดเนี่ยนครศรีนครราชสีมาเนี่ยนครศรีธรรมราชอยู่เลยผมนครราชสีมาอยู่ในจังหวัดเราเนี่ยเราใส่ถุงเท้าไม่ถอดถุงเท้าเลยนะ3วัน3เอ้ย1วัน1คืนนะฮะก็คือ24ชั่วโมงเราสามารถลูบบนถุงเท้าละหมาดได้เลยโดยไม่ต้องถอดเข้าใจไม่นับไม่นับซุบฮ์นะถูกต้องครับอะไรนะฮะถอดถุงเท้าละหมาดรองเท้าไม่ใช่ก่อนต้องถามก่อนว่าเราจะละหมาดทั้งสวมรองเท้าหรือละหมาดสวมถุงเท้าถ้าเราละหมาดในสภาพที่สวมรองเท้าต้องรูปบนรองเท้าถอดไม่ได้ถ้าถอดก็เสียการรูปไม่ใช่ครับเราอาบน้ำละหมาดจากบ้านเนี่ยตอนเนี้ยเราจะสวมถุงเท้าใช่ป่ะเราก็อาบน้ำละหมาดเสร็จเช็ดเท้าให้แห้งปุ๊บแล้วก็สวมถุงเท้าแล้วก็ไปไหนตอนไหนได้เวลาละหมาดอาซัรละหมาดเสร็จถุงเท้าเราไม่ต้องถอดรองน้ำมาลูบบนถุงเท้าเลย
แต่ไม่ต้องถอดถุงเท้าเอาง่ายๆเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องเนี่ยอ่านละหมาดแล้วสวมถุงเท้านะแล้วขึ้นไปละหมาดวันศุกร์พอลงมาเนี่ยเข้าห้องน้ำห้องน้ำเสร็จปุ๊บอะเราอยากจะละหมาดสุนัตหรืออยากจะละหมาดอะไรก็แล้วแต่ละหมาดสุนัตวันศุกร์นะเรายังไม่ได้ละหมาดเลยเราไปอาบน้ำละหมาดเพราะเราปัสสาวะนี่พอปัสสาวะเสร็จเราก็อาบน้ำละหมาดพออาบน้ำละหมาดถึงตอนล้างเท้าเนี่ยเราไม่ต้องถอดถุงเท้ารองน้ำมาสะบัดแล้วก็ลูบบนถุงเท้าเลยอะไรนะฮะไม่เกี่ยวอันนี้เขาเรียกเช็ดบนถุงเท้าไม่ใช่ล้างเท้าก็ไปปัสสาวะเลยเสร็จแล้วออกมาปุ๊บแต่ว่าถุงเท้าเราไม่ได้ถอดนะเข้าใจป่ะฮะแล้วตอนเข้าห้องน้ำเนี่ยถุงเท้าต้องอยู่กับเราตลอดไม่ถอดพอมาอาบน้ำละหมาดเนี่ยพอถึงตอนล้างเท้ามันล้างเท้าไม่ได้สิเพราะมันมีถุงเท้าถูกไหมแต่เราไม่ต้องถอดถุงเท้าเราลองน้ำมาเดี๋ยวผมทำให้ดูนะตอนลองน้ำมาสะบัดปั๊บแล้วก็มาลูบบนถุงเท้าจบลูบเฉยๆเขาเรียกลูบบนถุงเท้าอ๋ออันนั้นหมายความว่าเราล้างเท้าโดยไม่ได้สวมถุงเท้าไงแปลว่าถ้าใส่ถุงเท้าไม่ต้องทั่วอ่ะใช่สิเดี๋ยวก่อนเอาใหม่เมื่อวานเราเดี๋ยวก่อนอบังเดี๋ยวผมไม่ได้อธิบายฟังให้ดีนะเมื่อวานเราคุยว่าวิธีการอาบน้ำละหมาดเท้าไม่ใช่สมควรนะวาญิบต้องทั่วเท้านะเพราะเราต้องล้างเท้าอันนั้นฮุกกลมอะไรครับบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องการอาบน้ำละหมาดโดยล้างเท้าแต่วันนี้ผมมาพูดอีกเรื่องนึงการอาบน้ำละหมาดในสภาพที่สวมถุงเท้าเช็ดจบเพราะมันเป็นฮุกกลมฮุกกลมแปลว่าบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องการเช็ดถุงเท้าไม่ใช่ว่าด้วยเรื่องการล้างเท้าฉะนั้นไม่ต้องทั่วถุงเท้าครับครับถ้าจะละหมาดในสภาพที่สวมรองเท้าเราใส่รองเท้าแต่เราไม่ได้ถอดถุงเท้าแล้วก็ยังไงต่อครับไม่ได้สิเราต้องลูบบนถุงเท้าก็ต้องถอดรองเท้าถูกก็หนึ่งเราใส่รองเท้าแตะก็ได้เราใส่รองเท้าแตะเข้าไปอ๋ออีกอันนึงเราใส่รองเท้าของเราก็ได้แต่เรามาอ่านละหมาดที่อ่างล้างหน้าเพราะมันไม่ต้องล้างเท้าเสร็จแล้วแล้วก็ถอดรองเท้าตอนนั้นแล้วก็เช็ดแล้วก็สวมเข้าไปใหม่ใช่แต่ถ้าจะละหมาดทั้งรองเท้ามันต้องลูบทั้งรองเท้ายกตัวอย่างนะเราต้องเดินทางไปไหนในป่าเราต้องละหมาดทั้งรองเท้าเราต้องรูปบนรองเท้าใช่ถึงบอกว่ารูปบนรองเท้าก็ต้องละหมาดทั้งรองเท้ารูปบนถุงเท้าก็ต้องละหมาดทั้งถุงเท้าเข้าใจนะเอาให้เคลียร์นะเอาให้โล่งมาถอดไม่ได้ครับถ้ารูปบนถุงเท้าเนี่ยถอดไม่ได้แล้วครับแล้วก็อันนั้นถูกต้องสิก็ตอนไปเนี่ยไปอยากเอาผมไม่เอาที่อื่นเนี่ยเอาที่นี่เพราะที่นี่เนี่ยห้องน้ำเนี่ยมันต้องใส่รองเท้าเข้าไปถูกไหมเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราต้องสวมรองเท้าก่อนแล้วก็ไปห้องน้ำพอออกจากห้องน้ำเสร็จเรามาอาบน้ำละหมาดก็ต้องอาบน้ำละหมาดที่เราจะต้องมีรองเท้าอยู่ถูกไหมครับรองเท้าอยู่นะแต่พอถึงการลูบถุงเท้าเนี่ยก็แล้วก็ถอดรองเท้าออกแล้วก็เรามาลูบเสร็จแล้วก็ใส่ใหม่แล้วก็เดินมาที่มัสยิดแล้วเราก็ขึ้นมัสยิดในสภาพที่มีถุงเท้าเข้าใจมั้ยงงไหมครับ
ล้างให้เกี้ยงเลยแน่นอนอันนี้เขาเรียกล้างเท้าอันนี้เขาเรียกว่าลูบลูบกับล้างนี่ไม่เหมือนกันเลยนะครับนะไม่เหมือนกันดีเอาไอ้ลูบเดี๋ยวจะลูบเดี๋ยวทำให้ดูนะแต่ว่าตอนบ่ายนะลูบครั้งเดียวแล้วมันสะดวกลูบขึ้นครับวางตั้งแต่นิ้วเท้าแล้วลูบขึ้นถุงเท้าขอบของเราหมดแค่ไหนก็แค่นั้นลูบครั้งเดียวลูบจากผมจะเอาเท้าขึ้นมานี่มันก็จะกระไรอยู่นะจากปลายนิ้วเท้าขึ้นมาเอาใหม่สมมุติว่าดูให้ดีอันนี้เป็นเท้าผมก็วางตรงนิ้วเท้าลูบมาจนกระทั่งขอบของถุงเท้าหมดเมื่อไหร่ก็หมดแค่นั้นลูบครั้งเดียวถ้าลูบกันพร้อมกันทั้งสองข้างได้อนุญาตเลยเต็มที่แต่ถ้าไม่ได้มีอุปสรรคก็คือข้างขวาครั้งหนึ่งแล้วก็ด้านซ้ายอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นพอครั้งเดียวนะข้างขวาหนึ่งครั้งข้างซ้ายหนึ่งครั้งใช่สิท่านอาลีบอกว่าถ้าศาสนาอยู่ที่ความคิดของฉันแล้วล่ะก็ฉันจะลูบฝ่าเท้าไม่ลูบหลังเท้าเพราะไอ้ฝ่าเท้าที่เราเดินถุงเท้าเนี่ยมันเปื้อนแต่นบีไม่ได้ให้ลูบนบีให้ลูบหลังเท้าเออนี่อิสลามเนี่ยเรื่องง่ายนะครับแล้วพอถึงเวลามันมีข้อผ่อนผันข้อยืดหยุ่นเยอะมากเยอะมากง่ายอินนัดดีนะยุสรุนเมื่อวานสอนละเห็นปะเรื่องของศาสนาคือเรื่องง่ายนี่อาซานกี่โมงเที่ยงใช่ไหมยังได้อยู่ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะสอนละหมาดจนเราจนครบนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับแล้วก็เดี๋ยวภาคบ่ายนี้ใครอยู่นี่ยินดีนะครับเราจะสอนท่าทางลุกว่ายังไงสุญูดยังไงนี่เราสอนนะไม่ต้องอายมีพี่น้องท่านหนึ่งมาเรียนละหมาดกับผมแล้วเขาก็ไปพูดกับคนจัดอบรมละหมาดบอกว่าผมนี่อายุ60แล้วเพิ่งรู้ว่าตอนสุญูดเนี่ยเท้าชิดกันเห็นปะนั่นนี่คือคุณค่าของการศึกษาเรื่องการศึกษาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียฟอร์มเรื่องการศึกษานี่คือเรื่องที่เราจะต้องศึกษาหาความรู้จนกระทั่งเราตายอะแหละครับทำไมอ่ะไม่งั้นนบีไม่บอกลักกีนูเมาตากุมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จงสอนชะฮาดะห์ให้กับคนที่ใกล้ตายแสดงว่าต้องย้ำใช่ปะให้ย้ำนะย้ำให้คนใกล้ตายว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะย้ำนั่นขนาดจะตายแล้วยังต้องย้ำนับภาษาอะไรยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ตอกย้ำนะครับกรณีที่เราละหมาดอยู่เนี่ยอุลามะบอกว่าการจามเนี่ยมีดูตอนที่เราไม่ละหมาดมีสุนนะไหมมีไหมผมถ่ายทอดสดอยู่ลองเปิดให้ดูของมูลนิธิก็ได้ของผมก็ได้นะครับของผมก็ได้ครับฮะมูลนิธิไม่ได้ถ่ายนะฮะผมก็ลืมบอกเอาของผมก็ได้ครับของมูลนิธิเนี่ยไม่ได้ถ่ายต่อครับตะกี้อะไรนะถามการจามเนี่ยโดยปกติเราต้องอ่านดูอาไหมครับมีพอฮัชเชยก็อัลฮัมดุลิลลาห์ทีนี้เวลาในละหมาดเราจามฮัจเชยเนี่ยแล้วกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยอุลามาบอกว่าการกล่าวเนี่ยเป็นดูอาไม่ทำให้เสียละหมาดต่อได้เลยแต่ถ้าไม่กล่าวก็ไม่เป็นไรถ้ากล่าวไม่เสียละหมาดไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ละหมาดต่อเลยแต่ถ้าอะไรกำลังมาลิกิยามิดดินฮัจเชยอัลฮัมดุลิลลาห์อย่างนี้นะมาลิกิยามิดดินอียากันอ่านต่อไปเลยไม่เป็นไรเพราะการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยเป็นการขอดุอาในละหมาดเป็นดุอาสำนวนดุอาซึ่งคุยกันเมื่อวานแล้วก็เมื่อเช้านี้แล้วว่าการขอดุอาในละหมาดนี่เป็นที่อนุญาตใช่ปะอันนี้เป็นคำสรรเสริญอัลเลาะห์นี่ไม่เป็นไรเข้าใจนะได้ครับครับตอนละหมาดที่1กับ2
ครับแล้วพออันที่3ปั๊บปรากฏว่าเราลืมเอายังไงอีกทีนึงเราละหมาดไปยังไงครับยกละหมาดแล้วกัดที่หนึ่งมีสี่แล้วกัดอ่านอ๋ออ่านฟาติฮะแล้วก็สุรออสามอ่านฟาติฮะอย่างเดียวเข้าใจทำยังไงฟังใจร่มๆก่อนนะการอ่านซูเราะห์ในละหมาดเนี่ยเป็นซุนนะห์ในละหมาดนั่นแสดงว่าแม้กระทั่งว่าเรากัดที่1กับเรากัดที่2เนี่ยจะลืมอ่านก็ละหมาดต่อไปได้เลยไม่เสียอะไรทั้งสิ้นนึกภาพออกป่ะสมมุติว่าลืมละหมาดเสียหายไม่เสียหายทำต่อไปได้เลยชั้นใดก็ฉันนั้นพอในรอกาสที่3กับที่4ไม่มีซูเราะห์ถูกไหมอ่านฟาติฮะห์เสร็จลูกัวแต่เกิดลืมไปอ่านซูเราะห์เป็นไรไหมไม่เป็นไรก็ลงซูลงลูกัวแค่นั้นเองไม่ต้องก็ลงลูกัวเพราะว่าการอ่านซูเราะห์หลังฟาติฮะห์เนี่ยเป็นซุนนะห์ในละหมาดนั่นหมายรวมว่าถ้าไม่อ่านนี่ยังไม่ผิดเลยนะหมายถึงว่าละหมาดของเรายังไม่เสียเลยนะนึกภาพออกใช่ป่ะไม่ต้องครับไม่เสียนี่ไม่ต้องสุญญ์ซอวีอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างแล้วก็แรกอ่านฟาติฮะห์ซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮ์ปั๊บขึ้นมาแล้วก็ที่2อ่านฟาติฮะห์ตั้งใจจะอ่านอินนาอาตอยนาลืมอ่านลุกัวเลยลุกัวต่อไปเลยทำภารกิจต่อไปไม่ใช่ยืนขึ้นมาอ่านซูเราะห์ต่อไม่ต้องเพราะเป็นสุนนะในละหมาดไม่ต้องสุญูดซาวีเข้าใจนะฉันใดก็ฉันนั้นแล้วกับที่3เกิดเผลอไปอ่านซูเราะห์ก็ไม่มีความผิดแต่ประการใดทั้งสิ้นอีกทั้งเรื่องของการลืมแบบนี้ถือว่าไม่ต้องสุญูดซาวีและก็ไม่การละหมาดไม่เสียหายแต่ประการใดครับแล้วก็ไม่เข้าใจเอาใหม่เราละหมาดในรอกาสที่2อ่านฟาติฮะห์แล้วก็ยังไงต่อเอาเราละหมาดรอกาสที่1แล้วขึ้นในรอกาสที่2แต่ลืมไปว่าอันนี้มัน2หรือเปล่า2หรือ3หลักง่ายๆนะถ้าสงสัยในเวลาละหมาดให้เอาจำนวนน้อยเป็นหลักแล้วทำให้เต็มเช่นบางแก๊สบอกว่าขึ้นมาที่2เอ2หรือ3ให้เอา2 2นะจนกระทั่งละหมาดครบ4ก่อนนั่งแต่ชาวูดครั้งสุดท้ายอัตฮิยาศอลาวาตนบีดูอาก่อนให้สลามแล้วลงไปสุญูด2ครั้งเขาเรียกสุญูดซาวีแล้วค่อยให้สลามไม่สุญูดธรรมดาเสร็จแล้วสิก็บางแก๊สนั่งแต่ชาวูดครั้งสุดท้ายแล้วชี้แล้วนะอ่านอัตยาศอลาวาตนบีดูอาก่อนให้สลามอย่าเพิ่งให้สลามนะบางแก๊สลงไปก่อนซุบฮานัลลอฮ์สุญูดซุบฮานัลลอฮ์เยนอาลา3ครั้งขึ้นมานั่งร็อบบิฟิลีร็อบบิฟิลีลงไปสุญูดซุบฮานัลลอฮ์เยนอาลา3ครั้งขึ้นมานั่งแล้วให้สลามขวาให้สลามซ้ายเดี๋ยวนะอันนี้เค้าเรียกสุญูดซาวีเนื่องจากเราสงสัยว่ามัน2หรือ3ถ้าสมมุติว่ามันเป็น5ถูกไหมเป็น5รอกาอ์ดเราก็ไม่มีความผิดเพราะเนื่องจากว่าเราหลงลืมแต่แก้ไขด้วยการหลงลืมโดยการสุญูดซาวีแต่ไม่เกินไม่ครบเป็นไปไม่ได้เพราะเราเอาจำนวนน้อยมันเกินอย่างเดียวถูกต้องนี่หลักตรงอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ไม่มีนะนึกเองสองหรือสามเอาใหม่ดีกว่าอันนี้ไม่มีนะเพราะในละหมาดเนี่ยมันเลิกกันยากครับละหมาดแล้วตักวีตุนเอียรอมเนี่ยลำบากมีอยู่ที่หนึ่งเนี่ยอันนี้พี่น้องเล่าให้ฟังเรื่องจริงเลยแกละหมาด
ปรากฏว่าเกิน5รอกาต4 4ขึ้นไป5มะมุมซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์แกก็อะไรอ่ะแกก็ไม่ลงแกก็ว่าต่อไปมะมุมคือมะมุมพูดแค่3ครั้งพอนะซุบฮานัลลอฮ์แกก็ไม่ลงซุบฮานัลลอฮ์แกก็ไม่ลงเพราะมันเลยสิทธิของละหมาดไปแล้วเพราะละหมาดอิชาเนี่ยมันมี4แต่แกไปขึ้น5มะมุมต้องเตือนให้ลงแต่แกไม่ลงสุดท้ายนี่อิหม่ามนะครับแกหันมาถามมะมุมกูผิดอะไรโอ้เท่านั้นแหละเออเท่านั้นแหละหมดเลยทั้งกระบวนกันเสียอันนี้คือเสียนะครับหรือกล่าวซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อิหม่ามไม่รู้อะไรงงเครียดเลิกละหมาดเลยแล้วละหมาดกันใหม่อันนี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้อย่างน้อยที่สุดเราต้องทบทวนว่ามันคืออะไรใช่ป่ะพอให้สลามเสร็จแล้วค่อยมาถามกันว่าฉันเนี่ยผิดอะไรสมมุติว่าละหมาดขาดไป1รอกาตอ้าวอิหม่ามมะมูมเริ่มละหมาดขึ้นอีก1รอกาตนั่งตะชาวุธก่อนให้สลามสุญูดซาวีอันนี้แก้ไขฉะนั้นการอยู่ละหมาดอยู่แล้วนึกจะเลิก2หรือ3เลิกเลยเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้อันเนี้ยไม่ได้นะถูกต้องสิถูกต้องถ้าอิหม่ามยืนยันว่าของเขาถูกแต่มะมุม20 30บอกว่าผิดอิหม่ามต้องฟังนะครับต้องฟังอิหม่ามบอกฉันละหมาด4มะมุม30 40คนบอกว่าอิหม่ามเนี่ย5แล้วต้องสุญูดซาวีสุญูดเลยครับหันไปทางกิบลัตอิหม่ามก็อัลลอฮุอักบัรลงไปสุญูดกล่าวซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์บิยันอัลลาห์3ครั้งขึ้นมานั่งเราไปฟิลีเราไปฟิลีลงไปกล่าวซุบฮานัลลอฮ์บิยันอัลลาห์3ครั้งขึ้นมานั่งแล้วก็ให้สลามอันเนี้ยให้สลามหลังจากที่เลิกละหมาดแล้วนะทุกอย่างนบีจะให้แก้ไขหมดถ้าอย่างนั้นไม่ต้องสุญูดซาวีแล้วครับเพราะว่าของมันเลยมานานแล้วคราวนี้เขาเรียกลืมซ้อนลืม ใช่ไหมละหมาดเสร็จก็ยังลืมนะว่าในละหมาดเนี่ยลืมกะว่าจะสุญูดซาวีก็ยังลืมอีกมันเลยเวลาไปแล้วอันนี้ไม่เป็นไรครับ ใช้ได้สิใช้ได้คนลืมเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาผิดอินนัลลอฮะตะยาวะซาแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยไม่เอาผิดมินอุมมาตีจากประชาชาติของฉันอันคอตอวันนิสยานมัสตุกลิฮูอะไรฮิคือคนที่ถูกบังคับคนที่หลงลืมโดยไม่ได้เจตนาและคนที่หลงลืมและคนทำผิดโดยไม่ได้เจตนาสามบุคคลเนี่ยอัลลอฮ์ไม่บันทึกความผิดคือคนลืมอ่ะมีไหมลืมละหมาดนึกขึ้นได้เมื่อวานอาซัดลืมละหมาดมันอาจจะมีเราก็ละหมาดได้เลยเพราะนบีบอกว่าอิซาซักรอฮาฟันยูซัลลีให้ละหมาดเมื่อเรานึกขึ้นได้มีนะครับเลยจะเข้ามักริบจะเข้าแล้วนะอีก10เอ้าอาซัดยังไม่ได้ละหมาดไปอ่านละหมาดก็รีบแล้วก็รีบละหมาดอาซัดเลยถ้าเข้าไปแล้วได้1รอกาตแสดงว่าทันละหมาดอาซัดเลยเวลาไปแล้วก็ดอใช้ต้องละหมาดเรียงตามลำดับเช่นอาซัดเนี่ยลืมไม่ได้ละหมาดลืมนะพอมันถึงที่บ้านเอ้าอาซัดไม่ได้ละหมาดเข้ามักริบไปแล้วอาบน้ำละหมาดอาซัด4รอกาตแล้วละหมาดมักริบอีก3รอกาตครับต้องเรียงลำดับต้องอาซัดก่อนเพราะนบีทำเป็นตัวอย่างนบีเคยถูกมุชริกเนี่ยรบกับนบีรบซูรีอัสรีมักริบอิชามันพวกมันไม่ปล่อยให้นบีนมาดเลยนบีกับซอฮาบะเนี่ยต้องมาละหมาดในเวลาอิชาโดยละหมาดซูรีอัสรีมักริบและก็อิชาในเวลาอิชากันนบีเดินทางก็ย่อถ้านบีอยู่มะดีนะห์ก็ละหมาดเต็มครับแต่ว่าให้เรียงลำดับบางคนบอกว่าให้เอาเวลาของเจ้าของเวลาก่อนไม่ใช่ครับให้เรียงลำดับเพราะนบีทำเองทำให้เห็นเองเรื่องนี้ไม่มีว่าอุลามาคนนั้นคนนี้ว่าแต่เรื่องนี้มันมีสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้ดูครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆก็เราต้องเรียงลำดับเนี่ยเนียดด้วยใช่มั้ยต้องเนียดครับ
เนียดเลยเนี่ยทุกครั้งเลยถูกต้องเพราะเนื่องจากว่ามันแบ่งไงแบ่งชัดเจนไม่ใช่ว่าเราเดินมาใช่ป่ะเราเดินมาปุ๊บเราจะละหมาดวันศุกร์แล้วเนียดตั้งแต่อ่านนั้นละหมาดแล้วเรามีเนียดแล้วจบแล้วแต่อันนี้เนี่ยมันต้องเนียดแยกแต่ว่าเวลาเนียดเราเนียดอย่างนี้ได้ครับถ้าไม่แยกนะเนียดละหมาด4เวลาย่อแล้วก็รวมสมมุตินะนะอันเนี้ยได้ทีเดียวก็ได้ถ้าจะเนียดอย่างนั้นแต่เนียดแยกเนียดได้ก็คือเราเนียดละหมาดรวมอีกอมะแยกครับซูรีก่อนละหมาดก็อีกอมะละหมาดเสร็จยืนขึ้นอีกอมะละหมาดอัสรมาอัสรจบยืนขึ้นอีกอมะละหมาดมักริบพอละหมาดมักริบปุ๊บยืนขึ้นละหมาดอีกอมะละหมาดอิชาครับไม่อีกอมะได้ไม่ได้สิเพราะว่ามันไม่ใช่เงื่อนไขของการละหมาดอีกอมะอาซานกับอีกอมะเนี่ยเป็นซุนนะห์มุอักกะดะเป็นซุนนะห์ที่เน้นหนักให้กระทำแต่ที่มัสยิดเนี่ยต้องมีอาซานมัสยิดเนี่ยไม่มีอาซาน5เวลานี่ไม่ได้นะครับต้องมีอาซานเพราะเป็นมัสยิดต่อครับมีมั้ยครับแล้วบังเอิญว่าหน้าผมเราไม่ได้หันครับก็มีคนเข้ามาแล้วเราหันไปเนี่ยต้องเริ่มใหม่ถ้าหน้าอกของเราออกจากกิบลัตเนี่ยต้องเริ่มใหม่แน่นอนเริ่มใหม่เลยแต่ด้วยเหตุสุดวิสัยอย่างที่ว่าต้องอุ้มลูกต้องอุ้มขึ้นมาอันนี้เพียงเล็กน้อยเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าหันโดยยาวไปเลยเนี่ยอันนี้ไม่ได้ต้องเริ่มใหม่นั่งเรือครับคืองี้จะนั่งเครื่องบินหรือนั่งเรือก็ตามเรือโดยสารในทะเลนะหรือเครื่องบินที่เรานิยมนั่งอยู่ทิศกิบลัตถ้าเรารู้ให้เริ่มต้นตักบีตุนอิรอมหันไปทางกิบลัตแล้วเครื่องบินรถจะพาไปไหนแล้วแต่แต่ถ้าไม่สามารถทำได้คือไม่สามารถหาได้บนเครื่องบินหาได้ตรงไหน ลำบากใช่ไหมนั่งอยู่บนเนี้ยตักบีข้างหน้าได้เลยนั่งอยู่ที่เบาะเนี่ยตักบีดแล้วก็สยูดก็ต่ำกว่าลูกกัวลูกกัวแค่นี้ใช่ไหมสยูดลงไปให้ต่ำกว่าลูกกัวก็นั่งละหมาดบนเครื่องบินครับผมเนี่ยอาศัยบนเครื่องบินละหมาดบ่อยมากก็มือก็อยู่บนหัวเข่านั่นแหละครับครับใช่กระท่านั่งนี่แหละครับถูกอ๋อไม่ได้แค่ให้ลูกกั้วเนี่ยต่ำก็สยุดแค่นั้นสมมติว่าลูกกั้วแค่นี้สยุดก็ต่ำลงไปนิดนึงโอ้ยไม่จำเป็นมาถึงหัวเข่าไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเลยเพราะว่ามันคือเราสยุดในอากาศลูกกั้วในอากาศนั่นแหละครับไม่ต้องเอาอะไรมาลองไม่ต้องไปเอาที่กินข้าวหลังพันธักของเครื่องบินบางวางแล้วสุดไม่ใต้ไม่ใช่ซอฮาบะห์เนี่ยเคยทำเอาหมอนมานบีดึงออกเพราะไม่ได้สู้อยู่กับพื้นไม่ต้องอะไรมาขั้นสู้อยู่เนี่ยบนอากาศนั่นแหละแต่ให้ต่ำกว่าลูกกั้วครับเข้าใจนะมูซิมาอย่าให้น้อยหน้านะ มาแล้วฮะต้องถามเดี๋ยววันนี้เนี่ยอาซานกี่โมงนะเที่ยงนะอาซานเที่ยงอาซานเที่ยงอาซานเที่ยงก่อนเที่ยงเราก็จะพวกเราก็จะได้ไปอาบน้ำละหมาดไปอะไรกันอ๋อได้สิครับ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 การอ่านคุรอานกับการฟังคุรอานได้ผลบุญเหมือนกันไหมแยกประเด็นก่อนนบีบอกว่ามันกอราฮัดฟันมิมกิตาบิลละใครก็ตามที่อ่านหนึ่งตัวอักษรจากอันกุรอานอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลฮัมดุอัลีฟลามฮามีมดานห้าตัวนะอัลฮัมดุห้าตัวเนี่ยคือห้าความดีพอห้าความดีทำไมครับอัลฮาซานะตุบิอัชริอัมซาลิฮาหนึ่งความดีเท่ากับสิบผลบุญนบีบอก
ฉะนั้นอ่านอลิฟอ่านอัลฮัมดุอัลฮัมดุ5คำใช่ไหมเท่ากับว่า50ความดีเข้าใจยังเดี๋ยวก่อนเนี่ยอันนี้เดี๋ยวทีละขั้นนะฉะนั้นการอ่านอย่างเดียวยังไม่ต้องปฏิบัติได้บุญแล้วได้บุญแล้วอ่านฮะดีษยังไม่ได้บุญนะนอกจากปฏิบัติแต่อ่านกุรอานยังไม่ปฏิบัติแค่อ่านอย่างเดียวได้บุญ1ตัวอักษรเนี่ยกําลังบอกให้ฟังว่าแค่อัลฮัมดุเฉยๆเนี่ย5ความดีเท่ากับ50แล้วฟาติฮะห์ทั้งต้นเนี่ยทั้งบทเนี่ยกี่ตัวแสดงว่าผลบุญมหาศาลอันนี้ก่อนนะแต่การฟังกุรอานได้ผลบุญบารอกัตความจำเริญในการฟังที่เราจะเอามาทดแทนสิ่งอื่นที่ไม่นั้นการฟังกุรอานเป็นความจำเริญความจำเริญคือบารอกัตทำให้ตัวเราออกห่างจากชัยฏอนคือชัยฏอนออกห่างจากเราแล้วทำให้เรานั้นมีความรู้สึกว่าใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกไหมอันนี้ผลบุญทางอ้อมแต่ผลบุญการฟังเนี่ยไม่ได้เหมือนกับการอ่านกุรอานคนละอย่างกันแยกประเด็นแล้วเข้าใจไหมครับประเด็นนี้ฉะนั้นการอ่านจึงดีกว่าทีนี้ถ้าเราอ่านความหมายภาษาไทยเราได้ความรู้จากกุรอานว่าอัลลอฮ์สั่งอย่างไรเราก็ได้ความรู้ในศึกษาอันกุรอานเราได้ผลบุญในการศึกษาอันกุรอานแต่ไม่ได้ผลบุญในการอ่านนึกภาพออกนะไม่เท่ากันแน่นอนการอ่านจากตัวภาษาอาหรับได้ผลบุญเยอะมากกว่าอยู่แล้วก็คิดดูว่าอัลีฟลามีมอ่านแค่3ตัว30ความดีแล้วอ่ะทีนี้ทำยังไงเราจะได้อ่านไม่ยากเราต้องไปเรียนกุรอานหรือให้ครูกุรอานมาสอนเราซึ่งมุอัลลัฟหลายคนนี่อ่านกุรอานตอนนี้บางคนสันนิชนเนี่ยเป็นมุอัลลัฟในอดีตนะตอนนี้สอนกุรอานถ้าอ่านเนี่ยเดี๋ยวนี้ในแอปเนี่ยเขามีสอนกุรอานนะไปเปิดดูสอนดีด้วยใช่ครับอัลิฟเขาจะสอนผสมคำผสมตัวลองเสิร์ชหาดูนะมีสอนกุรอานทาง Facebook เนี่ยเป็นโปรแกรมเลยสอนอ่านอัน YouTube ก็มีใช่ YouTube ก็มีวันนั้นน่ะผมก็เปิดไปแต่ว่าอันนี้เป็นของอาหรับผมว่าดีเลยเจ๋งเลยนะมีสอนหรือให้ครูสอนกุรอานเนี่ยมาสอนเราที่นี่มีป่ะมีฮะกำลังจะทำอ่ะเดี๋ยวได้เลยก็นิดนึงนะอันนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมประเด็นกุรอานเอาประเด็นกุรอานอันนี้แน่นอนครับอันนี้ชัดเจนครับผลบุญเท่ากันอยู่แล้วจะอ่านในมือถือหรือจะอ่านจากอัลกุรอานเนี่ยผลบุญเท่ากันแต่ความประเสริฐการที่ได้อ่านจากกุรอานที่เป็นเล่มเพราะก่อนอ่านที่ก่อนเป็นเล่มเนี่ยเราต้องมีน้ำละหมาดอันนี้สมควรมีถ้าแปลไทยนะเพราะผู้หญิงเนี่ยมีรอบเดือนอัลกุรอานแปลไทยจับได้แต่ที่พูดเนี่ยก็คือมุสฮับที่เป็นกุรอานที่ไม่มีภาษาอื่นความหมายอื่นคำแปลอื่นนอกจากภาษาอาหรับอันเนี้ยมุสลิมเนี่ยที่มีรอบเดือนจับไม่ได้เราผู้ชายเนี่ยจะจับอันนี้ได้อุลามาบอกเลยว่าต้องมีน้ำละหมาดแล้วไปจับไปอ่านประเสริฐที่สุดเลยแต่กุรอานที่แปลไทยเนี่ยไม่มีน้ำละหมาดอ่านหยิบมาเลยใช่แต่การอ่านจากมือถือกับอ่านจากเล่มมุสฮับเล่มอัลกุรอานอันนี้ผลบุญเท่ากันแต่อันไหนประเสริฐกว่าจับกุรอานประเสริฐกว่าถูกต้องเพราะมันต้องมีน้ำละหมาดส่วนมือถือเรามีไหมต้องอ่านน้ำละหมาดมาจับไม่มีอันนั้นไม่มีอันนี้เขาเรียกว่าให้ความสะดวกง่ายได้ใช่ไหมทุกวันนี้มันสะดวกตรงนี้เข้าใจนะครับถ้าสมมุติว่าเรากำลังละหมาดอยู่เขาอาซานอันนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรก็รีบละหมาดให้เสร็จละหมาดต่อได้เลยไม่ต้องหยุดใช่
แต่ถ้าต้องแยกประเด็นนะครับแต่ถ้าในกรณีเนี่ยรู้ว่าเขาจะอาซานการยืนรอรับอาซานก่อนแล้วละหมาดดีกว่าเพราะได้ผลบุญการรับอาซานนบีบอกว่าคนอาซานเนี่ยเสียงไปขนาดไหนก็ตามทุกสิ่งที่ได้ยินเนี่ยเป็นพยานหมดเลยทีนี้คนทั้งมุกเก็มจะมาอาซานพร้อมกันคงเป็นไปไม่ได้และจะได้ผลบุญเหมือนคนอาซานทำยังไงต้องรับอาซานแต่ถ้าเราเข้าไปมัสยิดละหมาดใต้ต้นมัสยิดอยู่ก็มีเสียงอาซานไม่เป็นไรก็ให้อาซานไปเราก็ละหมาดของเราให้จบเข้าใจใช่ไหมมีไหมครับวันนี้ได้โอ้ช่วงท้ายนี่คำถามระนีระนาดเลยนะฮะดีครับได้ครับครับคืออย่างนี้นบีบอกว่าซอฮาบะห์ได้ไงบอกว่าถ้าเรามีเนี่ยห้ามอานินกอซะนาฮาอานินกอซะกอซะก็คือตัดบางส่วนเหลือบางส่วนยังไงตัดข้างบนเหลือข้างๆโกนข้างๆเหลือข้างบนโกนด้านขวาเหลือข้างซ้ายไม่เกี่ยวอันนี้ห้ามอันนี้ก่อนห้ามนี่ห้ามนบีบอกว่าห้ามตัดผมบางส่วนบนศีรษะแล้วเหลืออีกบางส่วนถ้าจะโกนทั้งศีรษะนึกภาพออกนะผมเนี่ยไว้ผมข้างบนหมดเลยและข้างๆผมโกนออกหมดเลยอันนี้ห้ามฉะนั้นอุลามะก็มาอธิบายว่าถ้าจะโกนทั้งศีรษะถ้าจะไว้ก็ไว้ทั้งศีรษะทรงนักเรียนเนี่ยไม่ได้แปลว่าอย่างนี้เวลาผมไปร้านตัดผมแล้วผมตัดปกติคือซอยตรงนี้สั้นแต่ไม่ได้โกนถูกต้องแล้วข้างบนก็ซอยแต่สั้นน้อยกว่ายาวอันเนี้ยไม่เป็นไรที่พูดเนี่ยหมายถึงว่าลองทรงหนึ่งยังได้แต่ทรงนักเรียนเนี่ยคือมันไปโกนข้างล่างข้างๆหมดแล้วเหลือข้างบนทีนี้นักเรียนเราเนี่ยมันเป็นกฎของโรงเรียนน่ะเนาะอันนั้นเรื่องดอรูรอว่าไปแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยดอรูรอคือความจำเป็นไงเพราะเขาถูกบังคับแต่ถ้าไม่มีการบังคับการตัดผมแบบนั้นเนี่ยไม่อนุญาตถ้าอย่างนั้นต้องให้ลูกของเราเนี่ยโกนไปเลยโกนหัวไปเลยหรือตัดแบบลองหวีอะครับสกินเฮดเนี่ยทั่วทั้งหัวเนี่ยเท่ากันหมดฮะผิดระเบียบอันนี้ผมพูดให้ฟังก่อนไงว่าถ้าจะตัดเนี่ยก็คือต้องเท่ากันทั้งหัวแบบสกินเฮดหรือโกนไปเลยใช่ไหมแต่ถ้าถูกบังคับอีกเรื่องนึงแต่ถ้าหลักการศาสนาเนี่ยจะตัดแบบทรงนักเรียนเนี่ยอันนี้ไม่อนุญาตเพราะทรงนักเรียนเนี่ยมันไว้ข้างบนแล้วไปโกนด้านข้างโกนเนี่ยมันเขาเรียกแบตเตอรี่ใช่ไหมก็มีดเนี่ยหุ้มกลมเดียวกันหุ้มกลมเดียวกันเพื่อเหลือตะโกนนบีโกนทั้งศีรษะเหลือก็เหลือไว้ทั้งศีรษะส่วนจะเหลืออย่างที่เราตัดไปซอยเนี่ยยังแต่ถ้าไปตัดแบบพวกวัยรุ่นยุคปัจจุบันทำเนี่ยอันนี้เป็นแฟชั่นเนี่ยไม่ได้เช่นตัดอย่างนี้แหละแหมแต่ว่ามีต้องมีไถมันต้องเป็นข้างหลังนี่ต้องเป็นลวดลายสายฟ้าเรียกสายฟ้าเหมือนอาหรับอาหรับวัยรุ่นไปดูเดี๋ยวนี้เขานิยมกันเขาจอนเขาเนี่ยเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะหมายเป็นเส้นเล็กเดียวอันอย่างเงี้ยไม่ได้ครับเข้าร้านตัดผมได้แต่ว่าคนตัดเราต้องไม่ใช่ผู้หญิงสองต้องไม่ใช่กระเทยผู้ชายด้วยการตัดทอมก็ไม่ได้ทอมเนี่ยเขาผู้กลมเป็นผู้หญิงและตอนนี้แปลกนะร้านตัดผมผู้ชายทอมมาตัดผมเยอะมากแต่ทอมเนี่ยในตัวของนางเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่จิตใจของนางเนี่ยเป็นผู้ชายฉะนั้นเขาผู้กลมเขากับเราเนี่ยโดนตัวกันไม่ไ
แต่เราเนี่ยไปให้เขามาตัดผมเราเนี่ยอันนี้ไม่ได้ใส่นะเรื่องตัดผมนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะรายละเอียดมีนะเห็นไหมฮะผมเนี่ยเวลาเห็นใครตัดผมเนี่ยผมก็จะบอกเลยว่าอันนี้ห้ามนะทรงเนี่ยห้ามทรงนี้ห้ามเป็นสายฟ้านู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าในอิสลามเราเนี่ยไม่ได้มาโชว์ว่าศีรษะเป็นอย่างไรถูกปะศีรษะของเราเนี่ยไว้ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยการอาบน้ำละหมาดนบีว่าให้เช็ดศีรษะนะศีรษะของเราเนี่ยมีเป็นส่วนที่สูงที่สุดนะมีเกียรตินะครับการไปทำให้ศีรษะของเราต้องมีอะไรที่มันดูเหมือนเฮ้ยอันนี้คนบ้าหรือคนดีเนี่ยใช่ปะมีแม้กระทั่งแบบอะไรอ่ะคนญี่ปุ่นในอดีตเนี่ยตัดตรงนี้เป็นร่องเนี่ยมีผลเนี่ยผมเนี่ยเป็นทรงอะไรอ่ะมูฮัมหมัดทรงอะไรคนญี่ปุ่นเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นมีผมอยู่แล้วข้างๆโกนหมดเลยอ่ะอันเนี้ยทรงที่อิสลามห้ามเลยนี่ใช้ไม่ได้ไดโกโลอะไรเนี่ยเหลือบางส่วนหรือว่าจุกตรงนี้มีผมตรงนี้มีผมที่เหลือโกนหมดอันเนี้ยห้ามห้ามนะไว้จุกไม่ได้ผู้ชายไว้จุกไม่ได้ไว้ยาวได้นบีเนี่ยไว้ยาวถึงติ่งหูเนี่ยแต่ไว้ต้องหวีให้เรียบร้อยนบีเนี่ยจะใส่น้ำมันผมแล้วก็หวีเรียบร้อยนบีผมเนี่ยจะไม่ตรงจะไม่หยิกผมทรงอยากโศกใช่และนบีจะหวีเรียบร้อยแต่เราเนี่ยมาอ้างอย่างเดียวว่าทำตามนบีแต่ใส่ขาสั้นผู้ชายนะใส่ต่างหูแต่ไว้ผมยาวบอกเนี่ยผมยาวสุนนะนบีนบีไม่ได้ไว้ผมยาวแบบเองและใส่ขาสั้นนี่มันผิดหลักการนี่ใช่ป่ะผู้ชายถ้าอยู่บ้านอยู่กับภรรยาอยู่ในบ้านไม่มีใครเห็นไม่เป็นไรแต่ถ้าครับผู้หญิงเนี่ยตัดผมได้แต่ว่าให้ไว้ยาวชายห้ามตัดคืออย่างนี้ตอนที่อุมมุกันโซมลูกสาวนบีเนี่ยเสียชีวิตนบีก็บอกให้ซอฮาบียะมุสลิมะในยุคนั้นนะครับถักเปียอุมมุกันโซม3เปียถามว่าถักเปียต้องใช้ผมขนาดไหนยาวบานเนี่ยได้ละถักเปียได้ก็คือนั่นแหละคือทรงของผู้หญิงห้ามตัดสั้นน่ะห้ามตัดสั้นเด็กนักเรียนผู้หญิงเห็นป่ะสั้นอย่างนั้นเนี่ยมันไว้เปียไม่ได้แต่ว่าเราต้องถ้าเราคุมฮิญาบก็จบนะถ้าคุมฮิญาบก็จบแต่ถ้ามันเป็นกฎหมายเอ้ยขอโทษกฎของโรงเรียนอันนี้เราก็ต้องตามนั้นเหมือนผู้ชายนั่นแหละแต่ผู้หญิงเนี่ยให้ไว้ผมยาวเพราะว่า1ก็คือเสน่ห์ของผู้หญิงคือผมยาวนะครับพวกเราเคยเห็นผู้หญิงโกนหัวแล้วดูเป็นไง ผู้หญิงโกนหัวเนี่ยสำหรับผมเลยดูไม่ได้เลยผู้หญิงตัดผมรองทรงนะตัดทรงผู้ชายไม่มีใครบอกดูเหมือนผู้ชายมือผู้หญิงเลยคือผู้ชายใช่ป่ะอันนี้แน่นอนแม้กระทั่งคนต่างสันนิษฐานเองเนี่ยถ้าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งตัดผมทรงผู้ชายเขาเรียกทอมนั่นขนาดเขาไม่ใช่มุสลิมด้วยกันนะเขายังเรียกแบบนี้เลยฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะต้องทำผู้หญิงเนี่ยไว้ผมยาวดีสุดไม่เชื่อถามบรรดาสามีเนี่ยชอบผู้หญิงผมยาวทั้งนั้นแหละนะใช่ไหมเนาะต้องถามบังแก๊สเนี่ย50กว่าละเดี๋ยวเราจะได้เตรียมตัวอ่านละหมาดแล้วก็ละหมาดนะก็เดี๋ยวละหมาดเสร็จกินข้าวนะแล้วก็เข้ามาต่อตอนนี้เป็นภาพปฏิบัติละนะเราแบบสอนไม่ต้องเครียดนะโอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเนาะกับโอกาสที่เรามาเนี่ยถือว่าเป็นเนี่ยหมัดก็คุยกับบางแก้ได้อีกประมาณสัก2เดือนนะหรือ3เดือนหรือฮะอาจจะได้มาได้ก็จะเนี้ยเดี๋ยวเดือนหน้าอีก2เดือนหรือสักเดือนนึงอ่ะก็มาใหม่ยังได้สิ
โอ้เยอะเลยเยอะการกินการดื่มในทัศนะอิสลามอย่างเงี้ยเยอะมหาศาลเลยรายละเอียดเยอะมากได้เลยบังแก๊สบอกได้เลยเดี๋ยวเมื่อไหร่ว่ากันเราจะใช้หลักเดิมนะครับ1วันศุกร์กุฎบาเสร็จลงมาทานข้าวแล้วก็เรียนเลยนะจะใช้วันศุกร์เป็นหลักเอาวันเดียวนะวันเดียววันศุกร์เป็นหลักเสร็จแล้ว 3-4 โมงอาซัดถึงอาซัดอาซัดของที่นี่นะก็จบมันคือวันศุกร์เนี่ยพี่น้องมาเรื่องไมยิดใช่ไหมไมยิดก็ยังทำต่อเดี๋ยวดูโอกาสว่าจะทำตอนไหนครับนะถ้าไมยิดเนี่ยผมแนะนำว่าควรที่จะเป็นวันหยุดราชการและเอาตั้งแต่10โมงเช้าถึง4โมงเย็นวันเดียวอันนี้ได้ผมก็ไม่ได้ต้องค้างเสร็จก็กลับได้หรือจะค้างเที่ยวต่ออันนั้นอีกเรื่อง นั่นอีกเรื่องเนาะเรื่องไมยิดนะอาบน้ำไมยิดอะไรพวกนี้แนะนำว่าเอาเป็นวันหยุดราชการหรือที่นี่รวมตัวกันปุ๊บเราก็ตั้งแต่10โมงเช้าถึง4โมงเย็นวันเดียวใช่ก็ให้สอบสมาชิกจะเอาวันไหนแล้วก็นัดกันวันศุกร์เนี่ยบรรยายมันจะมีเหลืออบรมเรื่องเดียวก็คือเรื่องไมยิดอาบน้ำแต่วันศุกร์เนี่ยเนื่องจากว่าพี่น้องมาเขาคิดอย่างนั้นได้สิได้ได้ครับนะตามนี้เนาะวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์